รทัศน์ผ่านดาวเทียม SBBTV หรือรับชมทางหรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศหรือรับชมทาง Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตบุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมามาตอบปัญหาให้กสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมภาพพระชัยชนะสุทธิสัตโธดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือฝากคำถามที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับนะครับขอพระคุณครับขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์มีหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญและขอความถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภัยรินทร์สิริวัฒโนเจ้าวาดวัดสังฆทานและพระเถรานุเถระทุกท่านก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมแก่สาธุชนพุทธบริษัทผู้สนใจในการภาวนาปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพระนะขึ้น15 ค่ำและของพระก็เป็นอุโบสถในฤดูหนาวอุโบสถที่4แล้วพระก็ลงทำสังฆกรรมกันฟังปาติโมกก็เป็นการทบทวนวันนี้ก็เป็นการทบทวนในข้อวัดศีลแล้วก็มีเปิดโอกาสให้พระภิกษุได้พูดคุยกันใครมีปัญหาติดขัดเรื่องการปฏิบัติภาวนาก็ถามครูบาอาจารย์หรือใครมีปัญหาเรื่องอะไรที่ไม่สะดวกสบายหรือว่ามีการกระทบกระทั่งกันอะไรเงี้ยก็มาคุยกันในพระอุโบสถเนี่ยสังคมพระอยู่ด้วยความรักความสามัคคี มีการประชุมกันทุกกึ่งเดือนหรือว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เป็นกรณีพิเศษก็เรียกว่าสามัคคีอุโบสถพระก็รวมกันมาพูดคุยมาเกิดมีเรื่องราวแล้วมาแก้ไขปัญหากันเพราะฉะนั้นการที่เรามาพูดคุยกันไม่ว่าสังคมครอบครัวก็ดีเนี่ยสังคมชุมชนบ้านเมืองเนี่ยถ้ามีการพูดคุยกันด้วยอย่างพระเนี่ยไม่มีทิฏฐิเรียกว่าเปิดโอกาสอย่างยิ่งเราออกพรรษาเนี่ยพระเจ้าให้เป็นมหาปวนาเลยออกพรรษาเนี่ยว่าด้วยได้เห็นก็ดีได้ยินก็ดีด้วยสงสัยก็ดีว่าเราเนี่ยทำผิดพลาดในพระธรรมวินัยประการใดก็อาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าจะแก้ไขต่อไปถ้าเราเอาแค่เนี่ยข้อวัดหรือเอาธรรมะของพระองค์ไปใช้เนี่ยสังคมนั้นก็สังคมแห่งความสงบสุขก็รู้จักหาเหตุหาผลเรามีอธิกรณ์อะไรเกิดขึ้นก็แก้ไขมาคุยกันใช้ปัญญาภาษาโยมก็คงใช้ความจริงอ่ะใช้ความจริงความถูกต้องและประโยชน์แก่คนหมู่มากไม่ใช่เอาประโยชน์ตนมาเป็นที่ตั้งหรือประโยชน์พวกตัวเองเป็นที่ตั้งหรือเอาประโยชน์ของกลุ่มของตัวเองถ้าเราใช้ความจริงก็คือตัวปัญญาเนี่ยปัญญาเนี่ยคือทำให้ไปสู่ความจริงแล้วกลุ่มชนหรือบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีทิฏฐิมานะก็เอาความจริงเป็นหลักผิดก็ผิดก็ต้องขอเข้ามากันอย่างสังคมพระเนี่ยจะแก้ไขต่อไปฉันมีความเห็น
ไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยแล้วพวกเราก็อาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนกันก็เป็นสังคมที่อบอุ่นเพราะฉะนั้นบริษัทเนี้ยสังฆบริษัทเนี้ยบริษัทสงฆ์เนี้ยเป็นบริษัทที่อยู่กันมาเป็นพันๆปีก็สืบต่อกันมาบางบริษัทเนี่ยเจ๊งไปแล้วทางโลกแต่บริษัทนี้ไม่มีเพราะเราอยู่ด้วยธรรมวินัยด้วยความจริงเพราะนั้นพุทธศาสนาจึงมีประโยชน์ต่อปวงชนถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยถ้าทุกคนรู้หลักธรรมคำสอนอย่างเนี้ยข้อศีลอย่างเดียวเนี่ยไม่ประทุษร้ายไม่เบียดเบียนด้วยกายวาจาเนี่ยจิตใจจะได้หาอยู่หากินอยู่ก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นประพฤติโดยชอบมีสัมมาทิฏฐิแล้วเราก็สังคมนั้นก็เจริญนะฮะก็ล่มเย็นน่าลื่นลมน่าอยู่เนี่ยถ้าเราจะพัฒนาคนเนี่ยก็ต้องให้รู้จักศีลธรรมรู้จักธรรมะคำสอนเราแก้ด้วยที่เราที่ตัวบุคคลเนี่ยถ้าบุคคลนั้นเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาบุคคลนั้นเป็นคนที่รู้เหตุรู้ผลนะฮะพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องเหตุเรื่องผลในปฏิจจสมุปบาทก็ดีในกฎธรรมชาติก็ดีว่าสิ่งทั้งหลายมันก็ไม่หนีไม่พ้นกฎพระไตรลักษณ์เนี่ยเรื่องพวกเนี้ยพอเรารู้เขาได้เรียนรู้เขาได้ฝึกฝนเนี่ยจิตมันจากไอ้ที่มันมีความโลภเนี่ยทุกคนมันมีอยู่เต็มหัวอกหัวใจของสัตว์อยู่แล้วความโลภอยากได้นู่นได้นี่อยากมีอย่างนั้นอยากจะเป็นอย่างนี้อยากได้ดีกับเขาเนี่ยพอมีความโลภะเนี่ยความโลภมันเผาไหม้จิตใจมันก็มีความคิดจะเบียดเบียนเขาอะแย่งชิงอยากจะเอามาพอไม่ได้อย่างนั้นก็โทสะก็มีอีกโทสะหงุดหงิดขี้โกรธมันอยู่ในใจก็ยังพอไหวอยู่ถ้ามันออกมาทางมือทางเท้าเนี่ยทางพฤติกรรมกายวาจาเนี่ยก็เป็นเรื่องครับก็เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามาปฏิบัติมาลดให้มันเบาลงน้อยลงเห็นธรรมชาติตามเหตุปัจจัยหาเหตุหาผลพิจารณากันด้วยความจริงด้วยความถูกต้องเนี่ยแต่คนเนี่ยแต่ละคนพากันทำอย่างเงี้ยอย่างทุกคนเนี่ยรักษาศีล5หมดเนี่ยถ้ากับพัฒนาคนมันก็กลายเป็นพัฒนาประเทศเป็นการพัฒนาชุมชนหมู่ชนคณะสงฆ์ประเทศไทยเนี่ยจึงมีนโยบายหลายปีแล้วฮะอาจารย์ชัยชนะคงได้ยินที่ว่าบอกหมู่บ้านศีล5เนี่ยเคยได้ยินไหมฮะเป็นนโยบายของทางคณะสงฆ์ไทยเราเนี่ยในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยมีกิจกรรมเป็นหมู่บ้านศีล5เลยแล้วก็ช่วยกันถ้าเราทำได้เนี่ยสังคมล่มลื่นฮะไม่ต้องกลัวการลักขโมยเบียดเบียนกันต่างคนก็ต่างทำมาหากินเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาจึงสำคัญนะในการฝึกฝนตัวคนนี่แหละคนเรานี่แหละถ้าต่างคนต่างมีการฝึกฝนมีการพัฒนาจิตใจด้วยหลักธรรมคำสอนบุคคลคนนั้นก็เป็นอริยชนเป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีความรักมีความเมตตาคนเราพอรู้อะไรตามความเป็นจริงมันก็จะไม่ค่อยมันก็จะเบาบางฮะพวกความโลภความโกรธมันก็จะมีแต่ความรักความเมตตาเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันก็จะเป็นโดยธรรมชาติมันฝ่ายตรงข้ามก็จะเกิดพรหมวิหารมีความรักมีความกรุณาคนตกทุกข์ยากสังคมไทยก็มีอยู่แล้วแต่ทีนี้มันเบี้ยวไปด้วยวัตถุด้วยความอยากได้อยากมีมันก็กลายเป็นพุทธที่ไม่ตรงหลักก็ไปเอาทรงเจ้าเข้าผีมั่งไปกราบไหว้บูชามงคลตื่นข่าวเนี่ยก็กลายผิดหลักไปก็กลายเป็นพึ่งสิ่งภายนอกพระองค์ก็บอกให้พึ่งตนพึ่งธรรมแต่คนเราชอบไปพึ่งอย่างอื่นชอบหวังลาภลอยอย่างเงี้ยหวังสิ่งอื่นมันก็กลายเป็นผิด
ผิดเพี้ยนผิดออกนอกหลักพุทธเจ้าท่านเคยถ้าเราสรุปเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเจ้าลัทธิลัทธิมีการประพฤติปฏิบัติมากมายแต่หลักใหญ่ๆเนี่ยมี3จำแนกออกเป็น3กลุ่มนะกลุ่ม1เนี่ยพวกบุพเพกตเหตุวาทเนี่ยพวกลัทธิกรรมเก่าโอ้ยเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ปัจจุบันก็ยังมีในอินเดียเนี่ยเชื่อว่าบุคคลจะได้สุขได้ทุกข์หรือไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์เพราะกรรมก็เลยต้องทรมานตัวเองเพื่อจะได้ให้หมดทุกข์สิ้นกรรมก็ทรมานตัวเองทุกวิถีทางพระศาสดาพระองค์ก็ยังเคยลองมาแล้วนะจนสลบแล้วสลบอีกในเราเคยเห็นในพุทธรูปในรูปปางเรียกปางบำเพ็ญทุกขกิริยานะครับนั่นแหละพระองค์ก็ลองมาแล้วมันไม่ใช่เรื่องของกายมันเป็นเรื่องของจิตแล้วพระองค์เคยโต้เคยถามเจ้าลัทธิพวกนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะทรมานแบบไหนขนาดไหนถึงกรรมนั้นจะหมดก็ไม่มีใครพยากรณ์ได้ไม่มีใครตอบได้เพราะนั้นพุทธเจ้าพุทธศาสนาก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องกรรมแต่ก็ต้องรู้ว่ากรรมในอดีตกรรมปัจจุบันก็มีในอดีตเนี่ยมันผ่านมาแล้วโดยไปแก้ยังไงก็ต้องแก้ที่ปัจจุบันทำปัจจุบันเนี่ยทำเหตุให้ดีผลก็ย่อมดีเนี่ยลัทธิกรรมเก่าก็เรียกว่าลัทธิทรมานตัวเองบอกลัทธินิคนพวกเนี่ยนี่กลุ่มที่หนึ่งเชื่ออย่างนั้นเชื่อว่าตัวเองจะบรรลุนิพพานได้สุขก็เพื่อก็ต้องให้หมดกรรมอีกลัทธินึงเนี่ยลัทธิอิสระนิมมานตเหตุวาทเนี่ยหรือเรียกว่าอิสวรนิมิตวาทก็ได้ลัทธิบูชาพระเจ้าถ้าเราจะสังเกตดูในอินเดียหรือในหลายๆที่เนี่ยจะมีการบูชาเทพเจ้าเทวดาเนี่ยแหละเทวดาเทพเจ้าต่างๆด้วยเครื่องหอมดอกไม้เส้นไหว้ก็เรียกว่าเป็นการอะไรเป็นบูชายันอย่างเงี้ยบูชายันที่เขาเรียกกันก็เพื่อให้ตัวเองได้สุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยก็เทพเจ้าบันดาลหรือเทพเจ้าเป็นใหญ่เพราะถ้าเราไปถือตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นมิจฉาทิฐิแล้วมิจฉาทิฐิคือเชื่ออย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่ต้องทำต่อแต่ถ้าสัมมาทิฐิเนี่ยเชื่อหลักกรรมเชื่อในธรรมะคำสอนมันก็ต้องพอเชื่อในเรื่องของบุญกุศลมันก็จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติทำต่อในมรรคองค์8ก็ยังมีสัมมาสังกัปปะในดำริออกจากกามพยาบาทเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้นถือเนกขัมมะออกจากรูปพวกปรุงแต่งรูปลดกลิ่นเสียงก็มีสัมมาวาจาเนี่ยจะมีปฏิบัติในองค์มรรคครบเลยสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวเนี่ยก็จะมีการเพื่อต่อถ้าเราไปถือเอาพวกนี้อิสระนิมานตเหตุวาสเนี่ยบูชาพระเจ้าให้โดนบันดาลให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะมีเจ้าลัทธิเจ้าพิธีเขาเรียกว่าเจ้าพิธีคอยแนะนำคอยอย่างนี้ต้องเส้นไหว้ของนี้ไข่ต้มหรือหัวหมูหรือเป็นเครื่องอะไรต่างๆในสมัยอดีตการก็ยังมีถึงฆ่าหญิงสาวพรหมจรรย์อย่างเงี้ยให้เจ้าแม่กาลีได้ดื่มเลือดเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ก็มาฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าสัตว์ต่างๆเส้นสวงบูชาพระเจ้าเขาเรียกว่าประจบนะฮะประจบเอาใจยิ่งให้มากพระเจ้าคงจะโปรดมากคงจะให้ผลสำเร็จแก่เราเนี่ยก็ถืออย่างนั้นกลายเป็นลัทธิที่ตัวเองไม่เชื่อศักยภาพของตัวเองก็เป็นลัทธิรอคอยนะรอคอยไม่รู้ว่าท่านจะช่วยเมื่อไหร่มันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมไม่รู้ว่าท่านจะมาเมื่อไหร่มันก็เป็นการที่มันไม่มั่นคงไม่แน่นอนเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่คนพูดเราเองเนี่ยฮะก็ยังมีเจออะไรแปลกๆก็ไปจุดธูปอ้อนวอนขอนู่นขอนี่เราก็จะเห็นอยู่หลายๆที่เขาเรียกว่ามงคลตื่นข่าวที่นู่นขังที่นี่ให้โชคศักดิ์สิทธิ์ให้ลาภก็ไปแห่กันไปจนลืมศักยภาพของตัวเองไปหวังสิ่งภายนอกบางทีเราเห็นอะไรแปลกๆเนี่ยสัตว์ออกลูกมาพิการมี2 หัวมี8 ขา
อะไรแปลกๆเนี่ยก็ยังมีคนไปกราบไหว้เคยเห็นอยู่บ่อยๆใช่ไหมอาจารย์ชัยชนะครับอาจารย์คนไทยกับหวยคู่กันเลยเราเดินทางอีสานใช่ไหมธรรมะย่านตาเนี่ยเอาละใช่ไหมเมื่อคืนฝันดีไหมกูบายฮะก็จะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบนั้นนะฮะเอ๊ะแต่ก็แปลกนะถ้าลูกคนเนี่ยออกมาพิการนะมีอะไรอย่างเงี้ยทำไมเขาไม่มาจุดธูปขออะไรบ้างนะคนจะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ที่สูงกว่าสัตว์ซะอีกด้วยซ้ำเนี่ยพวกเนี้ยถ้าโสดาบันไม่เอาแล้วมั่นและมั่นมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่มงคลตื่นกล่าวกราบไหว้ไอ้เรื่องพวกนี้แล้วแต่เนี่ยคือลัทธิใหญ่ๆก็จะเป็นอย่างนี้ในสมัยก่อนก็จะบูชาพระเจ้าต่างๆมากมายลัทธิที่สามเนี่ยเขาเรียกว่าลัทธิอเหตุอัปปัตยตุวาลัทธินี้ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่มันจะเป็นไปลัทธินี้คือไม่เอาอะไรเลยก็รู้เกิดมาก็ศูนย์ตายตายก็ศูนย์อย่างเงี้ยไม่เชื่ออะไรหมดก็หาอยู่หากินไปทำชีวิตอยู่ไปวันวันเหมือนบางคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเนี่ยที่ว่าตัวเองแค่ทำดีแล้วไม่เบียดเบียนใครไม่อะไรเนี่ยมันก็นั่นแหละก็ได้แค่นั้นก็ไม่เชื่อในหลักธรรมคำสอนเกิดมาก็โดยสัญชาตญาณก็ตายโดยสัญชาตญาณเหมือนนกหนูเหมือนสัตว์ทั้งหลายก็หาอยู่หากินเลี้ยงชีวิตไปถึงเวลาก็เสื่อมก็แก่ก็แตกสลายตายไปแล้วมนุษย์ประเสริฐจะประเสริฐได้ด้วยการฝึกฝนพูดดีทำยังไงทำให้ดีคิดให้มันดีให้เป็นบุญกุศลเนี่ยลัทธิหลักๆ3ลัทธิเนี่ยก็มีมาตลอดพระพุทธเจ้าถึงมาปฏิวัติเนี่ยใช้คำนี้แรงไปก็ไม่รู้เพราะสมัยก่อนเขาเชื่อกันอย่างนั้นแล้วท่านก็มาเขาเชื่อเทพเจ้าเชื่ออะไรต่างๆพระองค์ก็บอกว่าไม่เทพเจ้าก็ต้องอยู่ด้วยธรรมเทพเจ้านี่ก็ยังถ้าไม่อยู่ด้วยหลักธรรมก็ยังเสื่อมก็ยังแตกก็ยังเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระองค์จึงมาเอาธรรมอยู่เหนือเทพเขาเรียกว่าเอาธรรมเป็นใหญ่ไม่ใช่เอาเทพเป็นใหญ่ธรรมก็คือการฝึกฝนการพัฒนาตนนี่แหละมาตามอริยมรรคมีองค์8เนี่ยศีลสมาธิปัญญาถ้าเป็นญาติโยมก็นำด้วยทานพออยู่ในสังคมก็ต้องให้กันนะเสียสละกันไม่เบียดเบียนกันเห็นคนตกทุกข์ทายยากยิ่งคนไทยเนี่ยคนที่มีใจดีฮะใจอ่อนใจมีเมตตาเนี่ยเวลาเกิดอุทกภัยเกิดคนเขาลำทุกข์ลำบากก็ช่วยเหลือกันแบ่งปันกันสังคมนั้นมันก็อยู่กันได้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันถ้าคนเราถ้ามีความโลภปิดบังแล้วเนี่ยมันก็เบียดเบียนกันนะฮะให้ไม่ได้ยิ่งให้อภัยด้วยตัวตนเนี่ยมีสูงก็ให้ไม่ได้เลยมันก็เรื่องเล็กมันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะแทนที่จะคุยกันนะพูดกันผิดพลาดยังไงอะไรก็แก้ไขช่วยกันก็กล่าวในตั้งแต่เบื้องต้นก็คือเนี่ยสังคมพระก็ต้องให้อภัยกันนะฮะก็ต้องชี้นำด้วยความกรุณาเนี่ยมาติเตียนด้วยความรักความกรุณากันอาศัยเขาเรียกอาศัยความกรุณาว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้ารู้อยู่ก็จะทำคืนเสียจะทำแก้ไขต่อไปอย่างนี้เป็นต้นสังคมก็จะอยู่ได้ฮะไม่วุ่นวายมีแนวคิดมีหลักการอะไรเราก็คุยกันด้วยความจริงด้วยความถูกต้องเนี่ยใช้ปัญญาทุกวันนี้เราก็ไม่ค่อยใช้ปัญญากันแล้วใช้แต่สัญญาใช้แต่อารมณ์มันก็เลยวุ่นวายเราหันหน้ามาคุยกันเอาความจริงมาคุยกันเอาผลประโยชน์เอาสิ่งที่เป็นประโยชน์นะของส่วนรวมมาว่ากันมาคุยกันมาแก้ไขมันก็เดินต่อไปได้วันนี้ที่เตรียมเรื่องมาก็อยากจะพูดภาษาวัดวรรณคำเนี่ยก็อยากจะพูดวันนี้วันขึ้น
น่าขึ้น15ค่ำวันที่29ธันวาคมวันอังคารวันนี้ภาษาวัดวันละคำบางคนอาจจะไม่รู้ว่าโยมคำว่าโยมมาจากไหนเราก็แต่ก่อนเราก็ไม่รู้เอ๊ะทำไมพระต้องเรียกคนว่าคนฆราวาสว่าโยมในศัพท์ของบัณฑิตราชฐานเนี่ยท่านแปลให้บอกว่าเป็นโยมเป็นคนที่เรียกพ่อแม่ของพระว่าโยมโยมพ่อโยมแม่เนี่ยโยมพ่อโยมแม่พระหรือเรียกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทางญาติของพระเนี่ยว่าโยมโยมพระเนี่ยแล้วก็หรือมีเป็นโยมอุปถากก็เป็นโยมที่มาช่วยงานวัดช่วยงานพระสงฆ์ไปโยมอุปถากแต่จริงคำว่าโยมเนี่ยมันเป็นภาษาเพี้ยนมาจากภาษาเขมรอาจารย์ชัยชนะเคยได้ยินไหมฮะมาจากเขาว่ามาจากกัมพูชาด้วยกัมพูชาเนี่ยฮะเรื่องราวอะไรก็เกิดขึ้นก็กัมพูชาเขาจะเรียกตัวเขาว่าขยมขยมเคยได้ยินไหมขยมขยมเสียงเขาเนี่ยแล้วทางเหนือก็ยังใช้อยู่ถ้าใครเป็นคนเหนือเนี่ยเขาจะพาจะเรียกโยมว่าขยมขยมเนี่ยพอเรียกขยม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 ก็เลยเหลือแต่โยมพอมาถึงทางภาคกลางอย่างเงี้ยก็โยมเพิ่มญาติเข้าไปก็เหมือนกับญาติของข้าพเจ้าแหละถ้าภาษาเขมรขยมขยมนี่เหมือนตัวฉันเนี่ยตัวเราตัวฉันตัวเราภาษาวัดเวลาคำอันนี้เอาคำว่าโยมเนี่ยขยมขยมคนทางเหนือก็จะรู้เขาเรียกงั้นของเราในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีลาวพม่ากัมพูชาเนี่ยอะไรพวกนี้ก็จะภาษาใกล้เคียงกันบางทีออกเสียงก้ำกันคล้ายๆกันวันนี้เตรียมเรื่องมาเรื่องใหญ่เรื่องที่เราเคยได้ยินบ่อยๆเรื่องโพธิปักกิยธรรม37ประการเนี่ย อยากให้รู้ที่มาที่ไปนะเราเป็นธรรมที่สำคัญมากพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยที่ค้นพบได้ยินครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยมีประมาณ3ที่มีประมาณอยู่3ที่แต่ในสมัยนั้นเนี่ยท่านไม่ได้ใช้ชื่อว่าโพธิปักกิยธรรมท่านใช้คำเรียกชุดนี้ธรรมะชุดนี้ธรรมะชุดนี้ก็มี7หมวด37ประการมีอะไรมีสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4สมปทาน4เนี่ยหมวด4มี3หมวดแล้วก็อินทรีย์5พละ5หมวด5นี่มี2แล้วก็พชฌงค์7เนี่ยมี1แล้วก็มรรค8รวมเป็น37ถ้าเราแปลตามศัพท์ก่อนก็คือโพธิปักก็คือโพธิก็โพธิญาณเนี่ยก็การตรัสรู้ปักขิเนี่ยปักขิก็คือฝ่ายหรือข้างก็คือธรรมคือคนที่เราเป็นฝ่ายเดียวกันข้างเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันให้เราข้างเดียวกันช่วยเหลือกันอย่างนี้ช่วยเหลือกันคือธรรมเนี่ยที่เป็นเกื้อหนุนช่วยเหลือกันให้ถึงการตรัสรู้คือโพธิแปลก็คือธรรมที่เป็นฝ่ายเกื้อหนุนให้เข้าให้ถึงแห่งความตัดสรู้ทำเป็นฝ่ายแห่งการตัดสรู้นั่นเองโพธิปักกิยธรรมเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยพระองค์ตัดอยู่ประมาณ3ที่ที่จำได้เนี่ยตัดกับเจ้าสักยะคือในสมัยนั้นเนี่ยเจ้าสักยะเนี่ยมีอยู่หลายกลุ่มก็แยกกันไปอันนี้อยู่ที่เมืองวิทัญญาเจ้าสักยะวิเมืองเวทัญญะเจ้าสักยะวิทัญญาเนี่ยอยู่เมืองเวทัญญะเนี่ยตอนนั้นพระศาสดาพระองค์อยู่ที่นั่นอยู่ที่เมืองนั้นแล้วก็มันมีเหตุการณ์นึงอะไรเหตุการณ์ที่เจ้าลัทธินิคนนาตบุตรเนี่ยตายสัญญกรรมเสียชีวิตพวกลูกศิษย์ก็เถียงกันเกิดแตกแยกกันว่าศาสดาว่าอาจารย์ฉันสอนอย่างนี้บางคนบอกไม่ใช่ต้องอย่างนี้เกิดการแตกแยกกันเรื่องธรรมะคำสอน
เกิดการทะเลาะกันนะฮะเกิดอธิกรณ์ทะเลาะวิวาทกันแตกแยกกันพระมหาจุนทะเนี่ยเป็นน้องของพระสารีบุตรตอนนั้นพระสารีบุตรนิพพานไปแล้วพระมหาจุนทะนี่ก็ปาลกเรื่องนี้แหละฮะก็ชักชวนพระมหาเถระต่างๆไปเข้าเฝ้าพระศาสดาของเราก็ทูลเรื่องเหตุที่เจ้านิคนเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็สาวกพวกลูกศิษย์ก็ทะเลาะกันแตกแยกกันพระองค์ก็แสดงเนี่ยเรื่องนี้แหละฮะทำเหล่าไหนพระองค์ก็แสดงทำเหล่าไหนที่ทำให้เจริญให้ทำยิ่งขึ้นแล้วพระองค์ก็มาสรุปหรือว่ามากล่าวถึงโพธิปักขิยธรรม37แต่ตอนนั้นยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้พระองค์บอกว่าธรรมที่เราแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงสังคายนาสังคายนาก็หมายความว่าร้อยกองหรือจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อธรรมเหล่านั้นจะได้เป็นธรรมจริยาก็คือทำให้ศาสนาธรรมะคำสอนเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเพื่อประโยชน์แห่งมหาชนทั้งหลายเนี่ยพระองค์ตัดเรื่องสังคายนาตอนนั้นตอนสังฆนาตอนหลังก็จากปรินิพพาน3เดือนไปแล้วใช่ไหมฮะเราก็รู้อยู่ที่พระมหากัสสปะเป็นประธานพระอรหันต์ทั้งหลายมาประชุมกันที่ถ้ำถ้ำอะไรนะฮะที่พระมหากัสสปะอาจารย์ชัยนะท่านถ้ำสัตตบันทกูหาใช่ครับใช่นั่นนะฮะใช่อยู่ที่เมืองราชคฤห์เนี่ยนั่นน่ะก็นั่นน่ะถึงสังคายนานั้นสังคายนาใหญ่เลยหลังที่พระเจ้าปรินิพพานแต่พอเนี่ยปาลกเหตุที่พระมหาจุนทะนี่แหละที่ไปกราบพระองค์ก็ตัดแต่ตอนนั้นพระองค์ตัดว่าธรรมที่พระองค์จงแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งเนี่ยพระองค์ใช้คำว่าอภิญญาเทสิตาธรรมะชุดนี้จึงเรียกอภิญญาเทสิตาพระตถาจารย์ชุดหลังพระอาจารย์ชุดหลังก็มาเรียกเป็นอภิญญาเทสิกธรรมเนี่ยฮะก็รู้ตอนนั้นเนี่ยพระองค์ยังไม่ใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมไม่ได้ใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมในธรรมะชุดนี้37ข้อเนี่ยแสดงว่าสำคัญมากพระองค์จึงให้สังคายนาให้รวบรวมให้ร้อยกองเอาไว้และมีอีกครั้งหนึ่งพระองค์ตัดที่ป่ามหาวันใกล้ๆเมืองเวสาลีครั้งนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการที่พระองค์ปลงอายุสังขารนะ3เดือนก่อนพระปรินิพพานเนี่ยที่เขาเรียกว่าอุปทานศาลาตอนนั้นพระองค์ให้พระอานนท์เนี่ยเรียกพระภิกษุสงฆ์มาประชุมกันมาประชุมกันเนี่ยเรียกมาหมดเลยทั้งเมืองเวสาลีเรียกเข้ามาประชุมกันแล้วพระองค์ก็ตรัสธรรมชุดเนี้ยบอกเธอจงศึกษาตอนนี้พระองค์ให้บอกให้ศึกษาให้ปฏิบัติให้มากเพื่อยังธรรมเนี้ยให้เจริญให้ไพบูลย์ยิ่งแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่มหาชนทั้งหลายเนี่ยธรรมะชุดเนี้ยก็สำคัญมากแล้วในตอนนี้อยู่ในมหาปฏินิพพานสูตรนะฮะเราไปหาอ่านดูได้แล้วก็บอกว่าแล้วพระองค์ทรงแสดงที่ว่าปัจฉิมโอวาทฮะวจธรรมมาสังขาราเนี่ยสรุปที่อัปมาเทนะสัมปาเทถะเนี่ยในนั่นตัดครั้งแรกแล้วพระองค์มาตัดอีกครั้งหนึ่งตอนที่อุปทานสายาที่พระองค์ทรงบรรทมแล้วไม่ลุกขึ้นมาอีกเนี่ยเป็นปัจฉิมวาจานั่นก็ตัดอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าเนี่ยไม่ให้ประมาทแต่มันพระองค์ก็แสดงด้วยอภิญญาเทสิตาเนี่ยธรรมะที่เราแสดงด้วยปัญญาอันยิ่งก็คือนี่แหละธรรมะ7ชุดเนี่ยฮะสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5อภิชฌงค์7อริยมรรคมีองค์8ตอนยังใช้คำว่าอภิญญาเทสิตาและอีกครั้งหนึ่งก็ตัดที่เมืองเวสาลีใกล้ๆกันอีกครั้งหนึ่งตัดเรื่องธรรมะชุดเนี้ยแต่ถ้าเราไปหาดูเนี่ยมีเหมือนกันพระองค์ใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยแต่พระองค์
ใช้แค่ใช้พูดกับธรรมะหมวดอินทรีย์ห้าหมวดอินทรีย์ห้ามีอะไรมีฉันทะมีศรัทธาใช่ไหมมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอินทรีย์มีห้าข้อเดี๋ยวจะพูดถึงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่อยากให้บุกที่มาที่ไปแห่งความสำคัญก่อนเนี่ยพระองค์ทรงตัดใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมเนี่ยใช้กับอินทรีย์ห้าข้อเดียวแล้วก็มีที่หาเจอก็มีอยู่ในอภิธรรมเล่ม35นั่นพระองค์ก็ใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมเหมือนกันแต่ใช้กับพจน์ชงเจ็ดชุดเดียวเนี่ยมาละที่มาของคำว่าโพธิปักทีนี้อรรถกถาจารย์เนี่ยอรรถกถาจารย์รุ่นหลังนะฮะก็เลยเอามารวมกันแล้วก็เรียกธรรมะชุดเนี้ยว่าโพธิปักขิยธรรม37คือเอามารวมหมดเลยตั้งแต่สติปัฏฐาน4ถึงมรรค8ก็เรียกได้2ชื่อถ้าเราเคยอ่านตำราแล้วก็เรียกกันเป็นอภิญญาเทศิกธรรมก็ได้นะก็เรียกว่าเป็นธรรมะชุดเดียวกันหรือโพธิปักขิยธรรม37ก็ได้เนี่ยที่มาที่ไปฮะก็แสดงว่ามีความสำคัญมากแล้วธรรมะชุดนี้ถ้าออกเอ่ยชื่อมาแล้วเนี่ยพวกเราก็รู้เลยเป็นธรรมะที่เป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้แน่นอนแต่พูดตรงนี้ก่อนมันดูว่าทั้ง37ข้อจะปฏิบัติกันยังไงคือทั้ง37ข้อเนี่ยเราเอาหมวดไหนขึ้นเป็นองค์นำก่อนเนี่ยหมวดต่างๆก็หนุนเกื้อกูลกันอยู่ในตัวของเขาอย่างเอาสติปัฏฐานขึ้นมาเนี่ยคำว่าสติเนี่ยก็มีสติปรากฏอยู่ตลอดเวลาสติปัฏฐานเนี่ยสติเนี่ยจะปรากฏอยู่ตลอดเวลาดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมสติตามเห็นกายอยู่ต่อเนื่องเห็นตามที่มันเป็นโดยไม่มีสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาไม่เอาความรู้สึกของตัวเองเข้าไปข้องเกี่ยวเห็นตามธรรมชาติตามสภาวะที่มันเป็นสติปัฏฐานก็คือมีสติปรากฏอยู่ตลอดเวลาพอขนาดในองค์ของสติปัฏฐานเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าต้องมีสติมาสัมปะชาโนอาตาปีเนี่ยเป็นองค์ของสติปัฏฐานเนี่ยสติก็มาแล้วสติมาเนี่ยมีสติสัมปะชาโนสัมปะชัญญะให้รู้เลยพอพูดถึงสติในสติปัฏฐานต้องมีสัมปะชัญญะก็สัมปะชัญญะคือตัวปัญญานั่นเองปัญญาก็มาแล้วอาตาปีก็ความเพียรมาการที่เราจะมาปฏิบัติเนี่ยศรัทธามันมีอยู่แล้วเราศรัทธาและมั่นในพระรัตนตรัยคุณเชื่อหลักธรรมนะเชื่อคำสอนศรัทธามันมีอยู่แล้วในระมีวิริยะอยู่แล้วมีความเพียรว่าองค์ก็มีอาตาปีก็เป็นชื่อหนึ่งของความเพียรองคุณต่างๆปรากฏขึ้นมาหรือจะเอาพจน์ชงขึ้นมาก็สติก็ในสติปัฏฐานก็มีธรรมวิจยะก็คือเควนธรรมไข้ควรในธรรมยกข้อธรรมลงอะไรขึ้นมาใครควรขึ้นมาเฟ้นก็ได้เลยคำว่าเฟ้นเนี่ยหนักแน่นดีเฟ้นธรรมเนี่ยพอเฟ้นธรรมก็ต้องใช้วิริยะไล่มาตรงนั้นเนี่ยศรัทธาอื่นๆเนี่ยก็ปรากฏตามขึ้นมาด้วยหมดมีปัตมีวิริยะมีปิติปัสสันธิความปัสสันธิก็คือความโปร่งเบาโล่งไม่มีอะไรมากวนแล้วโล่งเบาสบายจิตก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็มีอุเบกขาจิตที่พร้อมก็เรียกว่าพร้อมแล้วจิตที่รู้หมดแล้วฮะจิตที่มันแบบใช้คำว่าอุเบกขาตัวนี้ในพจน์ชงเนี่ยมันไม่ใช่อุเบกขาแบบไม่ใช่อุเบกขาแบบพรหมวิหารนะอุเบกขาพรหมวิหารนี่เกี่ยวกับตัวบุคคลอุเบกขาในพรหมวิหารนี่คือทั้งหมดรู้ก็คือเหมือนเราทำอะไรเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ก็เรียกว่าวางมือได้วางมือได้แต่พอมีอะไรเกิดขึ้นอะไรนิดหน่อยเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้เลยนี่เป็นอุเบกขาของพระอรหันต์พระอรหันต์นี่ทั้งหลายทั้งก็อยู่ได้อุเบกขายังมีความรู้สึกอยากกินยังมีฉันตาหูจมูกยังช้าอยู่แต่ไม่จิตมีอุเบกขามันไม่ไปยินดียินร้ายมันไม่ส่งออกไปแล้ว yeah. เรามาใคร่ครวญเรามาพิจารณาคำว่าอุเบกขาในพจน์ชงเนี่ยคล้ายๆที่หลวงปู่หลวงพ่อใหญ่เราอะฮะจ
จารย์อัญชชนะที่อาจารย์ที่เราจะได้ยินว่ารู้เฉยตัวเนี้ยฮะไม่ใช่ไม่รู้แล้วเฉยนะส่วนมากคนไม่รู้ไอ้เฉยไว้ก่อนฮะเค้าเรียกอมภูมิใช่มั้ยฮะอมภูมิไว้ก่อนส่วนมากแกอย่างงั้นนะไม่รู้ไอ้เฉยไว้ก่อนนิ่งเฉยไอ้อย่างงี้เฉยโง่เฉยไม่รู้แต่ตัวเฉยตัวเนี้ยจะรู้เฉยไงหลวงปู่ถึงใช้คําว่ารู้เฉยคืออะไรจะปรากฏขึ้นเนี่ยเรารู้แล้วเราเฉยได้คนที่เฉยได้คือรู้ฮะพอรู้แล้วมันเป็นยังไงมายังไงเนี่ยอุเบกขาในพจน์ชงนี่ก็เป็นอุเบกขาของพระอรหันต์พระอรหันต์จึงเสวยสุขได้เต็มที่ไงถึงเข้าฌานก็เสวยสุขในฌานได้เต็มที่แต่ปุถุชนเนี่ยถึงแม้จะเข้าฌานแล้วเนี่ยจิตมันก็ยังมีวันหวาดอยู่มีการกระเพื่อมมีการหวาดหวั่นการไม่มันไม่เสวยไม่เต็มที่มันสงบก็จริงฮะแต่มันยังมีตัวมันยังมีอวิชชาอยู่นะฮะมันครอบมันคลุมอยู่ตะกี้เลดโลกกดลงมันก็ไม่ก็ยังมีอยู่เหมือนพวกฤาษีลัทธิต่างๆมันก็ยังมากมายด้วยกิเลสถึงเข้าฌานเสวยสุขในฌานก็เรียกฌานในกีฬาเล่นฌานกันแต่ก็ไม่ได้เป็นอิสระเบาโปร่งเหมือนพระอรหันต์ที่ท่านอยู่ด้วยอุเบกขาพอเอาพจน์ชงขึ้นมานำคือเอาในหลัก7หมวดเนี่ยเอาอะไรขึ้นมานำเนี่ยมันก็พอถึงเวลาเนี่ยฮะชั่วสภาวะจิตเดียวที่จะหลุดพ้นเนี่ยเขาเรียกว่ามัคสมังคีแต่ก่อนเราก็ไม่เข้าใจคำนี้นะอาจารย์ที่เราสวดมนต์นะฮะมันจะมีคำว่ามัคสมังคีใช่ไหมฮะแต่ในตำราเขาเขียนว่าธรรมสามัคคีคือทำทั้งปวงประชุมพร้อมกันหมดคือ37เนี่ยแค่จิตเดียวหลุดพ้นมรรคประชุมกันหมดมรรคเข้ากันหมดจิตก็อิสระหลุดพ้นเลยเพราะนั้นทำอะไรก่อนมาหมดได้หมดเรียกว่าเป็นธรรมที่เกื้อหนุนกันนี่การตรัสรู้คำว่าพจน์ชงก็เป็นองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้แก้พจน์ชง7เนี่ย7ข้อโพธิปักขิยธรรมก็เป็นธรรมที่เป็นฝ่ายเกื้อหนุนกันในการตรัสรู้โยมก็จะรู้แล้วเนี่ยคนที่ฟังก็จะรู้ว่าความมีความสำคัญมากแล้วก็รู้แล้วที่มาที่ไปนะที่เราใช้คำว่าโพธิปักขิยธรรมแต่พระองค์ใช้ชุดเนี้ยในสมัยนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอภิญญาเทสิตาเนี่ยธรรมที่พระองค์แสดงด้วยปัญญาอันยิ่งเราก็ต้องไล่ดูนะลองมานั่งไล่ดู37ข้อมีอะไรบ้างอาจารย์ชัยนะมีคำถามอะไรฮะยังฮะมีครับแต่เป็นคำถามของพ่อคุณส่งจากวันเสาร์ลองถามดูก็ได้ฮะเดี๋ยวก่อนนั่นจะได้พูดถึงโพธิปักฮะครับคำถามนี้มาจากโยมธนากรครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีถามเพราะว่าตอนนั่งสภาวนาปฏิบัติว่าพุทธลมเข้าโอลมออกแบบนี้ไปเรื่อยๆบางทีพุทธโอก็หายไปเลยเหมือนคนกำลังหลับต้องมีความรู้สึกอยู่อยากทราบว่าอาการแบบนี้หมายความว่าอะไรแล้วจะปฏิบัติต่อไปยังไงทุกโยมแสดงว่าเริ่มดีแล้วใช่ไหมฮะคำบริกรรมหายเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะมันต้องหายอยู่แล้วแม้แต่ลมก็จะต้องหายถ้าจิตละเอียดสงบขึ้นเนี่ยลมก็จะเบาลงเหมือนแทบไม่เห็นเลยเนี่ยบางทีก็ต้องกำหนดขึ้นมาใหม่แต่เรารู้ฮะหลับไม่หลับเนี่ยเรารู้สติยังมีอยู่สติยังคออยู่เหมือนเรากำหนดอารมณ์อะไรแล้วอารมณ์มันอยู่ตรงที่เนี่ยจิตมันตั้งมั่นอยู่เนี่ยถามว่าสติอยู่ที่ไหนสติก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ไม่ได้ทำงานเนี่ยพออยู่สติเห็นอยู่โยมก็ทำต่อไปอย่างนั้นแหละฮะให้ดูกายทั่วพร้อมเนี่ยรู้ทั้งกายแล้วดูว่าพุทโธหายไปไม่เป็นไรก็หายไปแล้วก็จับลมละเอียดจิตตั้งมั่นก็ให้รู้ว่าจิตตั้งมั่นตรงนั้นเขาเรียกว่าตอนนี้เขาเรียกว่าผ่อนระงับกายและสังขารลมมันเบาแล้วมันผ่อนระงับสังขารของเครื่องปรุงแต่งกายก็คือลมก็หนึ่งก็คือลม
ก็มีการปรุงแต่งเครื่องปรุงเออมันเป็นปรุงอะฮะเครื่องปรุงกายอย่างเงี้ยอาหารเลอาหารสุกข้าวสุกขนมสดพวกอาหารก็เป็นเครื่องปรุงกายเหมือนกันลมก็เป็นเครื่องปรุงกายเหมือนกันพอมันเครื่องปรุงเนี่ยพระองค์บอกเองบอกให้ผ่อนระงับในองค์ของอนาปานสติสูตรนะฮะศึกษาว่าพระองค์บอกว่าพิสูจน์ศึกษาว่าเราจะผ่อนระงับกายสังขารเนี่ยผ่อนระงับการหายใจเข้าผ่อนระงับกายสังขารหายใจออกการผ่อนระงับก็เหมือนกับลมมันเริ่มเบาเริ่มละเอียดแล้วโยมทําต่อไปให้มันได้มีปีติรู้สึกมันโอ้มันสําเร็จมันปีติเกิดเนี่ยให้รู้ชัดปีติอันนี้เราเข้าขึ้นมาดูเห็นเวทนาที่ปรากฏในจิตแล้วในอารมณ์ของเราเนี่ยเป็นมีเวทนามีปีติมีสุขแล้วทําต่อไปให้มันปีติพิสุขมันดับอีกการทำสมาธิยกระดับขึ้นไปก็คือละแต่ละอันแต่ละอันลงไปละวิตกวิจารอยู่ตรงนั้นปุ๊บเราละไปมีปีติมีสุขเราก็ละไปจนจิตมันมั่นตั้งมั่นคราวนี้เราก็ตามดูจิตที่ตั้งมั่นว่ามันจะเคลื่อนออกยังไงแล้วสำรวจจิตตรงนั้นว่าเออตามรู้ตัวเท่าทันมันนะว่ามันมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทหะสิมีนิวรณ์จิตเป็นกุศลจิตไม่เป็นอกุศลอะไรอย่างเงี้ยตามดูรู้เท่าทันจิตยงลองทำต่อไปแบบนั้นพระพุทโธดับไปใช้ได้แล้วฮะก็เริ่มละเอียดขึ้นทำให้มันมีจิตมันลื่นเลิงมันบันเทิงอยู่ในการฝึกฝนในการปฏิบัติน้อมจิตเข้ามาพอถึงดีแล้วเนี่ยจิตมันมีพลังตั้งมั่นแล้วก็พิจารณาดูความไม่เที่ยงไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเนี่ยพิจารณาขันห้าก็ได้ว่ากายเราเนี่ยรูปนามเราเนี่ยมันใช่ของเราไหมถอนอุปทานความยึดมั่นน้อมจิตเห็นพระไตรลักษณ์เห็นความจริงอ่ะความจริงในธรรมชาติเป็นอย่างนี้กายเราเป็นอย่างนี้คนที่เรารักคนที่เราชังก็ไม่ต่างกันสัตว์ทั้งหลายไม่ว่ามีใจครองไม่มีใจครองมันตั้งอยู่ระยะหนึ่งก็ผุพังแตกสลายไปหมดเราจะมายึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งความไม่สบายใจความไม่สบายกายมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับใจมันก็โปร่งโล่งทีนี้เราเป็นอยู่เนี่ยเราสังเกตว่าธรรมเราเจริญขึ้นนะบุญโยมก็ดูธรรมเราเจริญขึ้นเราก็ดูว่าเออจิตใจเราเยือกเย็นลงเรามีเหตุมีผลมากขึ้นไม่ทําอะไรด้วยความรู้สึกเนี่ยโอ้แสดงว่าโยมมีสติมีปัญญามากขึ้นผ่อนคลายปล่อยวางได้มากขึ้นเนี่ยแสดงว่าธรรมที่เราปฏิบัติเจริญขึ้นก็ทําให้ยิ่งขึ้นจนจิตมันเป็นอิสระฮะอิสระจากมารจากกิเลสมารทั้งหลายที่มันครอบงำจิตใจเราอยู่ความโลภโกรธหลงมันน้อยลงเบาบางไปก็ได้ว่าธรรมนั้นเจริญขึ้นโยมก็ทำต่อแหละไม่ครั้งนี้ไม่ต้องบริกรรมแล้วเราก็ดูเลยดูจิตที่มันสงบที่โยมบอกเนี่ยเหมือนจะหลับแต่ไม่หลับนั่นแหละจิตมันเริ่มเบาแล้วนิวรณ์มันเริ่มค่อยๆดับความคิดฟุ้งซ่านก็ดีจิตที่มันไปผูกติดกับอารมณ์ต่างๆมันไม่มีแล้วมันอยู่ที่ลมแล้วลมมันละเอียดขึ้นนะก็เห็นความเกิดดับของมันนะครับโมทนากับโยมนะเนี่ยใช้ได้แล้วใช้ได้ครับอีกคำถามนี้มาจากโยมน้อมจิตอยู่กรุงเทพมหานครครับตอนนั่งสมาธิมาที่สมาธิผมเล็บฟันผมจะเป็นสีขาวฟันก็ร่วงหล่นน้อยลงไม่สวยไม่งามฟันก็เป็นของไม่เที่ยงฟันกำลังหลุดก็ไม่พบตัดสองตอนนี้มันก็เกิดอาการร้องไห้น้ำตาไหลและจะให้ทำอย่างไรต่อครับถ้าทำต่อก็คือนั่นแหละดูมันดับไปความร้องไห้น่าจะเป็นปิติคนเรามีร้องไห้มันไม่ใช่มีแค่ความสุขนะฮะมันไม่มีความทุกข์นะฮะบางคนทุกข์เพราะร้องไห้แต่บางคนสุขเพราะก็ร้องไห้ก็มีก็อย่างนักกีฬาเนี่ยชนะโอ้โหแข่งขันเข้ามาแทบตายพอชนะกลับมาร้องไห้มันปิติมันดีใจเหมือนเราทำอะไรเห็นชัดขึ้นเนี่ยแล้วมันบางทีมันชัดเจนขึ้นก็รู้สึกสลดร้องไห้ร้องไห้ด้วยความจริงก็เห็นมันความเกิดดับมันก็เป็นเวทนาตัวหนึ่งเพราะงั้นกายกตาสติเนี่ยเรามองผมคนเล็บฟันหนังก็ดีมองกายอวัยวะกาย32ก็ดีก็อยู่จัดอยู่ในหมวดกายลมก็เป็นเราดูลมก็อยู่ในหมวดกายเหมือนกัน
ถ้าตามอานาปานสติเนี่ยถ้าเห็นลมเนี่ยเห็นสภาวะลมที่มันเกิดดับมันไม่มันน้อมเข้าสู่พระไตรลักษณ์โยมก็เห็นความไม่เที่ยงตรงนั้นนะโยมทำต่อก็เห็นมันชัดขึ้นนะฮะลืมตาหลับตาก็เห็นแล้วจิตดูสภาวะจิตมันเป็นไอ้นั่นไหมมันเบื่อหน่ายไหมในมันเรียกว่ามีถินมิทะไหมเบื่อหน่ายนิพพิทานะฮะความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในอัตภาพนี้แล้วโอ้อัตภาพนี้มันเป็นกองแห่งทุกข์นะถ้าจิตมันชัดเจนอย่างนั้นนะฮะโอ้กายเราผุพังมันเน่าแล้วเราจะกลับมากายเอากายนี้อีกเหรอถ้าจิตตรงนั้นปุ๊บมันจะมีความวิริยะมีความเพียรมีการจิตมันจะมุ่งเลยคันนี้มันยิ่งมีวิริยะมันจะมีพลังในการฝึกฝนในการเข้าค้นหาธรรมะใจมันก็จะไม่มุ่งทางวัตถุทางโลกแล้วมันจะมุ่งมาทางธรรมแล้วก็ต้องดูมันเจริญขึ้นอย่างที่บอกโยมก็ทำต่อทำให้จนเป็นชำนาญยวดยานนะฮะแล้วมันร้องไห้ก็เดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันร้องไห้มันเกิดมันดับได้แม้แต่จิตตั้งมั่นแล้วมันตั้งมั่นจะทำยังไงก็ดูมันดูไอ้ที่ตั้งมั่นนั่นแหละดูมันตั้งอยู่ขนาดไหนมันจะตั้งอยู่ขนาดไหนที่มันเคลื่อนแล้วก็เห็นสภาวะที่มันเคลื่อนออกแสดงว่ามันดับอารมณ์นั้นมันดับไปนะจิตมีสติจดจ่ออยู่ตรงนั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปปรุงแต่งมันเห็นตามที่มันเป็นเลยมันจะร้องไห้มั้ยโอ้นี่อาการเป็นอย่างนี้แล้วก็ดูดิที่ร้องเพราะอะไรแล้วก็ดูเราปรุงมั้ยเราปรุงแต่งเรื่องอะไรเราไปปรุงมันเป็นยังไงหรือว่ามันเป็นไปเองเราต้องตั้งธงไว้เรียกตั้งธงฮะตั้งไว้ในเลยว่าไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาเวลาเราภาวนาเนี่ยเป็นสภาวะไม่เอาตัวตนของเราเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวอะไม่ไปยุ่งเกี่ยวไม่ไปปรุงแต่งมันเห็นตามที่มันเป็นทำอย่างนั้นแหละบ่อยๆอะไรปรากฏปุ๊บเนี่ยเราไม่ไปข้องเกี่ยวไม่ไปยินดียินร้ายเราละได้วางได้เนี่ยเห็นตามที่มันเป็นแล้วมันก็ฉลาดขึ้นอันนี้มันก็ต้องทำให้มันบ่อยๆบางทีเราทำปุ๊บโอ้โหมีปิติมีสุขแล้วก็โอ้ได้ครั้งเดียวเองเนี่ยแล้วเราไม่ทำต่อมันก็ต้องทำให้เป็นวสีทำให้ชำนาญเราสามารถที่จะกำหนดได้เลยปุ๊บขึ้นมาเนี่ยให้มันขึ้นมาเลยว่าโอ้มันอย่างจิตเราขุ่นมัวเศร้าหมองปุ๊บเรากำหนดปั๊บเนี่ยเรารู้เลยละตรงนั้นได้จิตก็เรียกพลิกอารมณ์ขึ้นมาทำให้พอมันปล่อยได้วางเป็นมันก็เบาอยู่แล้วมันก็เป็นอิสระใจมันก็เบามันก็เย็นขึ้นก็พลิกได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เจริญขึ้นโมทนากับโยมนะต้องทำไปนะทำมากๆนั่นแหละทำต่อไปทำให้ชำนาญแล้วก็จับหลักเอาไว้ว่าเราไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาอย่าเอาตัวเองเข้าไปปรุงแต่งให้เห็นตามที่มันเป็นร้องไห้เดี๋ยวมันก็ดับปีติมีสุขเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ดับจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะตั้งแค่ไหนดูมันเคลื่อนยังไงตามดูรู้เท่าทันครับผมเบรกนะฮะครับคุณล่ะช่วงแรกรายการก็ได้หมดเวลาขอพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองรายการจะเรียนพอของวัดถ้ำก็ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531ขอเชิญร่วมสร้างบารมีรอพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์
น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164มาจากจังหวัดปทุมค่ะอยู่ที่บ้านทำธุรกิจที่บ้านค่ะขายลูกชิ้นย่างกับร้านส้มตำอยู่ที่บ้านเข้าร้านมั่งไม่เข้ามั่งป้าก็เลยแบบว่ากลัวกิจการแบบว่าไม่โอเคเขาก็เลยต้องมาขัดเกลาก่อนให้มันดีขึ้นกว่านี้ก่อนกลัวแบบว่าลงทุนไปแล้วมันจะเสียเปล่าจาก Google ค่ะที่บ้านปริ้น Google มาให้แล้วก็มาส่งใช่ค่ะคือคุณป้าเขาเหมือนแบบเพื่อนเขาเคยมาที่นี่แล้วทีนี้เขาบอกว่าที่นี่คือปฏิบัติค่อนข้างที่จะเคร่งอย่างให้หลานแบบอยู่ในกฎในระเบียบเขาก็เลยส่งที่นี่ค่ะก็มาอยู่คนเดียวก็มีตื่นเต้นบ้างแต่ก็อยู่ได้เพราะวันแรกมาก็เขาให้มาเป็นจิตอาสาคอยช่วยบดแก้วตั้งแต่วันแรกก็มีพวกพี่เลี้ยงพวกอะไรมนุษย์สัมพันธ์ดีก็เลยอยู่ได้เรื่อยๆก็เลยเพิ่งไปต่อมาเมื่อวานอีก3วันให้ครบ10วันตามที่ตั้งใจค่ะถ้าเปรียบเทียบกับที่เคยปฏิบัติมาที่นี่เคร่งมากแล้วถามว่านิ่งได้ไหมนิ่งได้เยอะมากเลยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่สมาธิสั้นเป็นคนที่บางครั้งที่จะดื้อยุ้ยเฉยไปเป็นแรกๆก็โดนแบบว่าพวกพี่เลี้ยงแบบคอยแบบเดินให้มันแบบเรียบร้อยหน่อยเดินให้มันช้าๆหน่อยจะมีคนแบบแม่คอยบอกอยู่ตลอดแทบจะทุกๆ10นาทีเปลี่ยนเยอะค่ะตั้งแต่กิริยาท่าทางทุกอย่างหนูมาวันแรกหนูยังใส่ผ้าถุงวิ่งอยู่เลยหนูก็ไปหลายที่นะคะแต่คือเขาไม่ได้เข่งขนาดนี้ไม่ได้เข่งถึงขั้นแบบหนูก็เพิ่งครั้งแรกในชีวิตที่ฉันข้าวที่กินข้าวมื้อเดียวใช่ที่นี่แบบว่าสุดยอดกินได้ค่ะก็อยู่ได้ปกติทุกอย่างนะคะสำหรับหนูนะไม่ว่าจะเป็นพี่เลี้ยงที่คอยดูแลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนพี่เลี้ยงลาศีลกันออกไปหมดแล้วเพราะเขาอยู่45วันเขาก็ลาศีลได้รับหน้าที่ได้รับอะไรที่พี่เขาบอกเขาเตือนทุกอย่างมันก็คือเรื่องจริงแต่แค่ว่าอยู่ข้างนอกเราอยู่แต่กับตัวเองไงเราก็เลยคิดว่าตัวเองถูกไปหมดแต่พอมาอยู่กับหมู่มากเยอะๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมือนคนอื่นนะเราแปลกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สถานที่คือก็ไม่เคยเจอสถานที่ปฏิบัติธรรมที่แบบว่าเป็นปฏิบัติธรรมจริงๆทุกทีก็แค่แบบเป็นวัดแล้วก็มีที่ให้ชีอยู่แค่แบบเดินสถานที่แบบแคบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้แบบว่าเป็นอย่างเงี้ยเป็นจิตจารักษณะที่แบบให้คนมาได้ทุกๆวันรับแบบทุกๆวันอย่างเงี้ยมาอยู่วัดเนี่ยทานปรมาต้องขอบคุณป้าเพราะตอนแรกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าหนูจะมาที่นี่ข้าวป้าบอกว่าอาจจะไปลงที่คลอง6หรือคลอง11แต่ป้าปิ้นมาแล้วป้าบอกว่าที่นี่ป้าคิดว่าน่าจะเหมาะสำหรับเราที่สุดแล้วมาวันแรกยังงงอยู่เลยที่นี่มันที่ไหนป้าบอกไปนนทบุรีนะฮะนนทบุรีคือมันไกลจากที่บ้านนะคะที่บ้านก็มา
มาส่งตั้งแต่วันแรกก็คอยมา3วันมาครั้ง3วันมาครั้งเขาก็บอกก็นิ่งขึ้นเยอะนะไม่วิ่งแล้วก็มีบ้างแรกๆงัวเงียบ้างตื่นนั่งหลับบ้างคือมันแต่พออยู่ได้5วันประมาณ5วันหนูเริ่มคือพี่เลี้ยงก็จะมาหนูคือลุกได้เลยอัตโนมัติอ่ะมือไม่ต้องใช้นาฬิกาปลุกแล้วเวลาใช้นาฬิกาปลุกก็เลื่อนไปเรื่อยจนแบบว่าเพราะหนูได้มาอยู่ตึกข้างหน้ากับพวกเจ้าหน้าที่ไงคะหนูก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเขาโดนบันดาลให้เรามาอยู่ณใกล้เจ้าหน้าที่ที่สุดแล้วแบบว่าเข่งมากที่สุดก็สตินะคะได้สติได้ความอดทนมากเพราะเป็นคนที่มีไม่แทบใช้คำว่าความอดทนนี้ไม่มีเลยกับเรื่องอะไรก็ช่างสามารถเดินเท้าเปล่าได้รอบวัดแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเดินไปรับอาหารหรือว่าอะไรหลวงพ่อจะบอกตลอดเวลาว่าเราไปรับอาหารของญาติโยมเราต้องถอดรองเท้าเราต้องเดินให้ได้เราต้องอดทนเราต้องยืนให้ได้สามารถยืนแบบไม่ขยับเลย1ชั่วโมงจากที่คนไม่เคยปฏิบัติเลยมันยากนะพี่หนูบอกเลยว่ามันยากมากนะเราก็ฝึกตัวเองในการไปอยู่หน้าหลวงพ่อเพราะเรามันจะมีความเกรงค่ะความอดทนความมีสติขึ้นมากขึ้นมีระเบียบวินัยกับตัวเองมากขึ้นได้เยอะนะคะหนูบอกเลยหนูได้เยอะมากสำหรับตัวหนูเองนะแต่สำหรับคนอื่นคือมา3วัน5วันหนูไม่รู้แต่หนูคือตั้งใจมาครั้งแรกละ10วันหนูคือว่าหนูได้เยอะทำให้หนูอยากรู้สึกว่าหนูอยากมาอีกเพราะหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่บ้านหนูก็คง10วันมันได้มั้ยมันได้นะแต่คือถ้าเรายังแบบว่าอย่างที่หลวงพ่อท่านบอกถ้าไม่มาบ่อยๆไม่แบบว่าสม่ำเสมอเราก็จะแบบใช่ค่ะมันก็จะกลับไปเหมือนเดิมอ่ะเพราะทางโลกมันมีอะไรที่สิ่งรุมเร้ามากอ่ะหนูยอมรับเพราะหนูก็ยังวัยรุ่นอยู่เนาะกว่าจะมาได้ถึงจุดนี้มันก็ลำบากค่ะเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่พุ่มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164ขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคเพื่อบำรุงดูแลรักษาพระภิกษุสามเณรอาพาธณโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขท่านสาธุชนท่านใดมีความประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-354-4271หรือ02-640-9537ถึง70ต่อ3501 3502หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนศรีอยุธยาบัญชีออมทรัพย์เลขที่013-185-0261ชื่อบัญชีเงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์อานิสงส์การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์เท่ากับการได้อุปถากพระพุทธองค์เลยทีเดียวถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญที่เกิดจากการถวายทานนั้นถึงขนาดผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐานขอให้ได้เป็นสาวกหรืออัครสาวกหรือปรารถนาพุทธภูมิก็ได้สมดังใจปรารถนาเลยThank you.
ามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163เจริญสุขกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตเจ้าอาวาสวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163ฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่โทร024961164 024961164หรือจะฝากคำถามที่ Facebook ชื่อเพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้นิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับขอบพระคุณครับผมเดี๋ยวจะได้พูดเรื่องโพธิปักขิยธรรมนะธรรมองค์ธรรมองคุณแห่งความฝ่ายตัดสรู้เนี่ยเกื้อหนุนกันให้ถึงเข้าถึงมรรคผลก็มีคนที่เข้ามามีโยมวิจิตนะจากมาเข้าเพจไม่รู้ยังชมอยู่เปล่าวิจิตเขาอยู่เยอรมันก็คงเนี่ยกลับเมืองไทยไม่ได้ก็ลำบากก็รักษาตัวเองนะบุญรักษานะช่วยเผยแผ่ธรรมะก็เป็นคนที่เผยแผ่ธรรมะทั่วยุโรปเนี่ย
เจอแม่ชีเป็นแม่ชีพิจิตรโยมติ๋มโยมบุษบาก็ทุกๆคนเนี่ยนะโยมดวงดาวนี่ก็เข้ามาทุกวันอังคารก่อนเคยนิมนต์ไปเทศที่วัดยานาวาวัดยานาวาโยมดวงดาวเนี่ยวัดน้ำขำป่าแมทป่าแมทนมัสการครับผมก็หลายๆคนนะก็โมทนาด้วยก็เราก็ฟังไปเพื่อประดับนะประดับความรู้ไม่ต้องจำหรอกฮะก็เพื่อเป็นแนวคิดว่าธรรมะพระองค์เนี่ยก็เรียกว่าดับทุกข์แก้ปัญหาได้จริงนะฮะเราไม่ต้องไปแก้กรรมที่ไหนเลยแก้ที่ตัวเรานี่แหละพระองค์ให้ทางดับทุกข์แล้วพระองค์ให้เขาเรียกว่าเป็นกรรมนิโรธนะกรรมนิโรธทักขามินีปฏิปทาเป็นปฏิปทาเพื่อให้ออกจากกรรมก็คืออริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ประการนะถ้าเราพูดให้ดีก็ศีลสมาธิปัญญานี่แหละหรือพูดให้สั้นลงมาอีกก็สมถวิปัสสนาหรือพูดให้อย่างเดียวเลยคืออนาปานสติให้ดูลมเข้าลมออกแล้วก็เข้าองค์มรรคหมดถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้เวลาเราดูลมเข้าลมออกเนี่ยองค์มรรคเจริญแล้วเพราะในโพธิปักขิยธรรม37เนี่ยหมวดที่1เนี่ยเราจำได้เลยมีสติปัฏฐาน4มีกายมีเวทนามีจิตมีธรรมองค์ของสติปัฏฐานก็มีสติมาสัมปชานโนอาตาปีก็คงจะพูดให้เร็วๆหน่อยโยมก็ลองฟังดูการกำหนดสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราไปดูในอนาปานสติสูตร16ขั้นก็โยงกับสติปัฏฐานเหมือนกันในอนาปานสติเนี่ยพระองค์จะบอกว่าภิกษุเข้าสู่ป่าโคนไม้เข้าสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ทำสติเฉพาะหน้าหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดก็เรียกว่าใช้ลมภาษาพูดกันคือใช้ลมเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องเจริญสติให้จิตอยู่ที่ที่เราต้องการให้อยู่ก็คือมีสติปรากฏอยู่ตลอดเวลาในกายเห็นกายดูลมก็เรียกว่าพระองค์ก็บอกว่าลมก็คือกายอันหนึ่งในกายทั้งปวงหรือบางคนอย่างโยมเมื่อกี้ถามก็ดูผมขนเล็บฝันหนังก็เอาเนี่ยดูกายแต่การดูขนเล็บฟันหนังเนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้สัญญาเหมือนกันนึกเอาสติเนี่ยสัญญามันเก็บเอาไว้ฮะเราต้องเอาสติเรียกข้อมูลนั้นขึ้นมาสติระลึกนึกถึงสติเนี่ยเป็นองค์ธรรมที่จำปรารถนาในทุกเรื่องทุกธรรมทุกข้อต้องมีสติเพราะนั้นสติปัฏฐานพระองค์จึงให้ไปชุดแรกเลยนะเราปฏิบัติในอนาปานสติเนี่ยถ้าเราทำอนาปานสติ16ขั้นอย่างนี้แล้วเนี่ยบริบูรณ์แล้วเนี่ยสติปัฏฐานก็บริบูรณ์ถ้าสติปัฏฐานบริบูรณ์พจน์ชงก็บริบูรณ์ถ้าพจน์ชงบริบูรณ์แล้วเนี่ยวิชาวิมุตติก็จะปรากฏขึ้นก็ถ้าเข้าถึงนิพพานได้เลยแค่ดูอนาปานสติตามหลักพุทธพจน์ที่พระองค์ทรงแสดงให้งั้นการไปฝึกสติปัฏฐานในพจน์ชงเนี่ยในโพธิปักขิยธรรมเนี่ยแล้วก็ทำมีอธิบายไว้แบบนี้จะดูเวทนาก็ตามเห็นนะเวทนาที่มันปรากฏขึ้นโดยไม่มีตัวตนเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่มีไปมีสังขารไปปรุงแต่งมันเห็นตามที่มันเป็นในลักษณะของสติปัฏฐานมี4ข้อมีกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมีสติตามรู้ดูเท่าทันกายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูรู้เท่าทันเวทนาเวทนาก็มีสุขมีทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เห็นเวทนาที่ปรากฏขึ้นสุขเวทนาที่มีอามิตรไม่มีอามิตรเวทนาที่เกิดจากมีสติเกิดจากจิตที่สงบแล้วก็เห็นตามที่มันเป็นนะฮะโดยที่ไม่ได้ไปปรุงแต่งมันมี2แบบขอให้นักปฏิบัติลองสังเกตดูถ้าพระองค์ตัดในอนาปานสติ16ขั้นเนี่ยพระองค์จะมีคำว่าศึกษาว่าติทัสสิกขาเนี่ยศึกษาว่าเราจะรู้ชัดซึ่งปีติเนี่ยหายใจเข้าคือกำหนด
ในหลักของอนาปัสสติคือเหมือนตั้งเป้ากำหนดขึ้นมาแต่ในสติปัฏฐานเนี่ยเห็นตามที่มันเป็นจะเหมือนกับดูเหมือนมีสองแบบพออะไรปรากฏขึ้นเนี่ยดูตามรู้เท่าทันมีสติรู้เท่าทันตามที่มันปรากฏขึ้นแต่ในอนาปัสสติเนี่ยพระองค์เจาะจงเลยว่าให้รู้ชัดให้ศึกษาด้วยศึกษาฝึกหัดศึกษารู้ชัดซึ่งสิ่งต่างๆที่มันปรากฏขึ้นหรือทำให้มันปรากฏขึ้นมาแล้วก็ให้ควรพิจารณาดูในสติปัฏฐานก็มี4เนี่ยมีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานตามดูรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จิตมีสุขมันมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทหะจิตเป็นกุศลเป็นอกุศลมีนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์ก็ตามดูเท่าทันมันจิตสภาวะจิตขณะนั้นที่มันปรากฏขึ้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นอารมณ์ของจิตอีกทีหนึ่งก็คืออารมณ์มีองค์ธรรมต่างๆเป็นนิวรณธรรมก็ดีเป็นฝ่ายอกุศลก็ดีเนี่ยขึ้นมาเราดูรู้เท่าทันมันเป็นฝ่ายกุศลจิตที่ไม่มีราคะจิตที่มันมีอารมณ์อะไรที่มันปรากฏขึ้นเป็นไตรลักษณ์ก็ดีเป็นขันธ์ห้าก็ดีเป็นองค์ธรรมที่ปรากฏขึ้นเนี่ยเป็นอายตนะ6ก็ดีก็เรียกว่าเห็นองค์ธรรมต่างๆที่มันปรากฏขึ้นบางทีเราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันมีธรรมะมันผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาเราก็ใช้ตรงนั้นแหละเป็นประโยชน์เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมีสติตามดูรู้เท่าทันองค์ธรรมที่ปรากฏขึ้นนี่คือหมวดสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อธิบาท4ก่อนก็ได้อิทธิบาท4ก็มีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาฉันทะก็คือความพอใจนี่แหละความอยากฉันทะก็เป็นชื่อหนึ่งความอยากเหมือนกันถ้าเราพูดถึงฉันทะเราก็ต้องพูดรู้ถึงตัณหาตัณหาก็คือความอยากแต่อยากมี2แบบเราจำลักษณะอยากแบบตัณหาเนี่ยคืออยากเสพอยากได้อยากเอาเขาเรียกว่าอยากแบบตัณหาแต่ถ้าอยากแบบฉันทะนี่คืออยากดีอยากทำแต่ถ้าเป็นสิ่งเป็นกุศลอยากทำดีอยากทำให้มันเรียบร้อยอยากทำให้มันเหมือนเราเห็นอะไรที่มันสกปรกเราก็อยากปัดกวาดทำให้ดีคืออยากทำความดีเวลามีฉันทะเนี่ยมีความยินดีในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยบางทีมันเป็นสมาธิได้เพราะองค์จริงเรียกตัวนี้ว่าเนี่ยฉันทะสมาธิเหมือนเราชอบใจในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยเหมือนเด็กเนี่ยอ่านหนังสือที่ชอบสนุกจิตมันก็เป็นจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นได้เนี่ยพอมีฉันทะเนี่ยมีสิ่งที่เราทำที่เรารื่นเริงชอบใจแล้วที่เราพอใจในสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยที่ฝ่ายเป็นฝ่ายกุศลเนี่ยมันก็มีวิริยะตัวที่สองวิริยะเนี่ยถ้าแปลว่าความเพียรมันก็เหมือนกับเอามันก็แปล เหมือนกันความเพียรก็เป็นภาษาบาลีเนี่ยก็เพียรมีมาถ้าวีระจริงๆเนี่ยวีระถ้าเรามาใช้กับภาษาไทยเนี่ยวีระชนไงฮะพวกมีวีระชนก็คนที่มีจิตใจที่อาจหาญแก้วกล้ามุ่งมั่นจิตใจที่เด็ดเดี่ยววีระคือมั่นเลยตั้งมั่นจิตใจที่แก้วกล้าอาจหาญมุ่งไปมีความมุ่งมั่นฉันทะมีวิริยะมีจิตตาจดจ่อวิริยะพอเรามุ่งมั่นเราทำไปเนี่ยก็เป็นสมาธิได้พระองค์ก็ใช้ชื่อว่าวิริยะสมาธิแล้วทำอะไรเนี่ยตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นปุ๊บเนี่ยจิตมันก็เป็นสมาธิได้จิตตะตัวที่สามเนี่ยจิตตะเนี่ยจิตจดจ่อคอยดูในสิ่งการงานที่เราทำ เหมือนเราทำอะไรเนี่ยจิตมันจดจ่ออยู่ตรงนั้นมันก็เป็นสมาธิได้เรียกจิตตะสมาธิเนี่ยอันนี้เรารู้กันอยู่เราดูลมเข้าลมออกเนี่ยเราทำจิตตสมาธิสมถะสมาธิกรรมฐานภาวนาเนี่ยก็ชื่อเดียวกันหมดก็เป็นอารมณ์ของสมาธิจิตที่มั่นตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์นั้นจิตตวิมังสาเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเราต้องจำให้ดีปัญญานี่มีหลายชื่อสัมปชัญญะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเนี่ยวิมังสาตัวนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกับเราวิมังสาก็แปลเหมือนกับ
ทดสอบใกล้ใกล้ควรทดสอบก็ได้ตึกตองเนี่ยใกล้ควรตรวจสอบแล้วก็ทดลองก็ได้ทดลองเนี่ยใครควรในงานนั้นพอเรามีงานตั้งเป้าหมายเราทำงานเราทำสิ่งที่กรรมฐานที่เราทำมาเนี่ยเราลองใครควรแล้วก็ทดสอบดูอันนี้ปรากฏการในขณะที่ภาวนามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราลองเหมือนเราทดลองลองดูลองพิจารณาดูน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์หรือตัวนี้มันจะพัฒนาทำให้เป็นปัญญาตัวนี้เป็นจริงเรียกว่าเป็นส่วนเป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเอาแค่นี้ก่อนก็เรียกว่า อิทธิบาท4ในหมวด4นี้มีสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4แล้วก็สัมมาปัฏฐาน4สัมมาคือความเห็นถูกแหละความเห็นถูกปัฏฐานก็เรียกว่าความเพียรก็เป็นชื่อหนึ่งความเพียรเหมือนอาตาปีก็เป็นชื่อหนึ่งของความเพียรสัมมาปัฏฐาน4จำง่ายๆมี4อย่างใช่ไหมฮะหนึ่งก็คือทำกุศลก็เรียกว่าเป็น2ก็ได้แต่แบ่งเป็น4ฝ่ายอกุศล2ฝ่ายกุศล2เนี่ยจำง่ายๆฝ่ายที่มันเป็นอกุศลก็คือบาปอกุศลเนี่ยที่มันยังไม่มีอย่าให้มีขึ้น2ก็คือถ้ามันมีแล้วเนี่ยปหานะทำให้มันหมดไปนี่เป็นฝ่ายอกุศลและฝ่ายกุศลเนี่ยคุณธรรมความดีที่ยังที่มีที่มีแล้วเนี่ยที่ยังไม่มีทำให้มีขึ้นและที่มีแล้วเนี่ยทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นที่ยังไม่มีทำให้มีขึ้นที่มีแล้วก็ทำให้มันเจริญงอกงามไพบูลย์อย่างยิ่งขึ้นก็เรียกว่าธรรมประทานที่ความเพียรนะฮะเพียรป้องกันและไม่ให้บาปอกุศลที่ยังไม่มีไม่ให้มีขึ้นเนี่ยแต่ถ้าไม่บาปอกุศลจิตที่มันเป็นอกุศลขุ่นมัวจิตที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีฮะที่มันมีแล้วก็ทำให้มันน้อยลงหมดไปกุศลที่มีที่ยังไม่มีทำให้มีขึ้นเนี่ยกุศลที่ยังที่มีแล้วก็ทำให้เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นเรียกว่าสัมมาประธาน4นี่หมวด4 3นะมีเป็น3หมวดก็12ใช่ไหมฮะ4 3 12นะคราวนี้มีอินทรีย์5พละ5ทีนี้ข้อสังเกตดูอินทรีย์5มีอะไรมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ย5ข้อแล้วก็ชื่อเหมือนกันในพละ5ก็มีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิปัญญาเหมือนกันแต่ทำไมเรียกต่างกันเพราะว่าหน้าที่ต่างกันอินทรีย์5ก็คือเป็นเหมือนเจ้าการถ้าเป็นภาษาไทยเจ้าการคือเหมือนเป็นฝ่ายลุกก็ได้ฝ่ายออกไปเห็นอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนไปทำอะไรต่างๆเหมือนเป็นฝ่ายลุกส่วนพละนี่เหมือนพลังนะกำลังตั้งมั่นไม่ให้อะไรมาเข้ามารบกวนได้พร้อมคือทำหน้าที่ต่างกันแต่องค์ธรรม5ข้อเนี่ยเหมือนกันเริ่มที่ศรัทธาเนี่ยคนเราถ้ามีศรัทธาเนี่ยมันมีพลังของมันในตัวเชื่อเนี่ยเชื่อศรัทธาในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเหมือนแล้วถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยเหมือนเราศรัทธาวัดหรือหลวงปู่ครูบาอาจารย์อะไรเนี่ยแม้จะอยู่ไกลๆเรายังมีกำลังไปได้อยู่ต่างประเทศข้ามน้ำข้ามทะเลเราก็ยังไปได้แต่ถ้าไม่มีศรัทธาหมดศรัทธาไม่มีกำลังเนี่ยอยู่ข้างบ้านนี่ยังไม่อยากไปวัดคือไม่มีกำลังแล้วพอมีศรัทธาปุ๊บมันเหมือนกับมันมีเป้าหมายมันมีจุดหมายเหมือนศรัทธาที่พระองค์ให้ศรัทธาในตถาคตศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในหลักธรรมคำสอนของพระองค์อะฮะศรัทธามีความเชื่อเรื่องบุญบาปเรื่องใครทำดีได้ดีเนี่ยมีศรัทธาเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อในหลักของอริยสัจ4หรือปฏิจจสมุปบาทก็ดีเนี่ยเชื่อเลยว่าธรรมะขององค์ดับทุกข์ได้จริงแก้ปัญหาได้จริงมันก็พอมีเป้าหมายมีความเชื่อมีความศรัทธามันก็มีวิริยะมีความมุ่งมั่นแก้วกล้าอาหารที่จะทำให้สำเร็จเนี่ยวิริยะตามมาเลยมีศรัทธาเริ่มต้นปุ๊บวิริยะตามมา
นะมีสติตัวที่3ก็สติก็คอยดึงคอยลั้งคอยประคับประคองเอาไว้พระองค์ให้เป็นคู่เอาไว้ไหนลองสังเกตดูศรัทธาเนี่ยคู่กับปัญญาวิริยะคู่กับสมาธิก็อยู่ในองค์เดียวกันเนี่ยสติอยู่ตรงกลางเนี่ยสติคอยปรับท่าให้สมดุลศรัทธามากไปเนี่ยอย่าลืมนะศรัทธาเนี่ยมันถ้าเกิดศรัทธาอะไรที่มันผิดๆแล้วเนี่ยมันความศรัทธาเนี่ยมันก็มีพลังเหมือนกันมีเป้าหมายมีพลังเชื่ออะไรที่ไปเบียดเบียนนะครับไปเบียดเบียนผู้อื่นคนเขาไม่เชื่อเหมือนเราเนี่ยไม่มีศรัทธาเหมือนเราเนี่ยแสดงว่าผิดหมดบางทีเนี่ยสามารถที่จะเขาไม่เชื่อเหมือนเราเนี่ยสามารถฆ่าได้ไม่ผิดอย่างเงี้ยไปทำร้ายเขาได้ไม่ผิดแถมบางทีบางที่สอนเนี่ยทำฆ่าเขาแล้วเนี่ยถือว่าทำได้ความดีได้บุญอีกเนี่ยความเชื่อผิดๆอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดความทะเลาะวิวาทกันเหมือนเรามีศรัทธามีความเชื่อในหลักอะไรก็ตามที่เราเชื่ออย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็มีพลังสามารถที่จะทำกลุ่มทำมวลชนทำกิจกรรมอะไรที่มันทำให้เกิดความรุนแรงได้เนี่ยถ้าเชื่อศรัทธาอะไรผิดๆดังนั้นศรัทธาพระองค์จึงให้ปัญญามากำกับให้มีปัญญาด้วยปัญญาเนี่ยมันจะได้ทำให้ศรัทธาให้ถูกต้องตรงธรรมมาให้เดินถูกต้องตรงทางเพราะฉะนั้นพระองค์จะให้ปัญญาเข้ามาปรับให้ศรัทธาให้ถูกต้องไม่เชื่องมงายเชื่อในอะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้เกิดให้คุณธรรมความดีมันเจริญขึ้นแต่อย่างเงี้ยพอจะมีต้องมีสติใช่ไหมสติเนี่ยคอยปรับเฮ้ยศรัทธามากไปเอาปัญญาเข้าไปเนี่ยปัญญามากไปไม่มีศรัทธาไม่มีเป้าหมายมันก็เป็นปัญญาจับจดไอ้นู่นอันนี้ก็รู้ไอ้นั่นก็รู้ก็กลายเป็นมารู้ก็เป็นรู้ไม่จริงรู้ไม่สมบูรณ์ก็กลายเป็นยาเป็นปัญญาที่มันไม่มีเป้าหมายมันก็เป็นยาที่ปัญญาที่เลื่อนลอยเพราะฉะนั้นปัญญาก็ต้องประกอบด้วยศรัทธาที่มีเป้าหมายให้ดีให้ถูกต้องด้วยไม่งั้นปัญญาถ้าเกิดไม่มีศรัทธาหรือว่ามีศรัทธาผิดเนี่ยมันก็ยิ่งอันตรายมันก็ยิ่งเกิดปัญหาขึ้นได้เพราะฉะนั้นศรัทธาจึงคู่กับปัญญาในพุทธศาสนาต้องเป็นแบบนั้นคู่กันวิริยะพระองค์ให้คู่กับสมาธิเหมือนเราทำอะไรเรามุ่งมั่นจนเกินไปเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะระเบิดมันจะแตกออกเราเพียรกันไปเนี่ยพระองค์ให้เอาสติจับดึงสติเนี่ยก็คือตัวที่คอยจับคอยตึงคอยดึงคอยลั้งเอาไว้แล้วก็ให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาตัวปัญญานี่แหละเข้ามาจัดการเพราะฉะนั้นตัววิริยะพระองค์จึงให้คู่กับสมาธิเพราะมันเหนื่อยให้มันพุ่งมุ่งไปข้างหน้าจนนั้นเหมือนเราเดินเนี่ยไม่หยุดเลยเอาสมาธิให้หยุดหน่อยนิ่งหน่อยให้จิตมันมีพลังก็ได้เอาสมาธิเข้ามาคู่กับวิริยะความเพียรในอินทรีย์5กับพละ5ก็มีอะไรมีศรัทธานี่วิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยก็เป็นองค์ธรรมเดียวกันทำหน้าที่ต่างกันแค่นั้นเองอธิบายสั้นๆอย่างนี้ก่อนแต่รายละเอียดแง่มุมต่างๆก็มีอีกมากมายที่จะให้ครูบาอาจารย์เขาแนะนำมาพจน์ชงเจ็ดก็ชื่อคล้ายๆกับโพธิปักขิยธรรมนี่แหละองค์ธรรมแห่งการตรัสรู้พจน์ชงเจ็ดมีอะไรมีสติมาเลยสติมาก่อนมีสติธรรมวิจยะธรรมวิจยะก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาเรียกมาใคร่ควรมาเฟ้นธรรมมาพิจารณาองค์ธรรมต่างๆมีสติตั้งมั่นแล้วมีธรรมวิจยะยกธรรมขึ้นอะไรต่างๆขึ้นมาพิจารณาเนี่ยตั้งแต่ขันธ์5ยะสัจ4ก็ดีตายรักก็ดีปฏิจจสมุปบาทก็ดีเนี่ยมาใคร่ควรองค์ธรรมต่างๆพอใคร่ควรเนี่ยพอเราวิจัยก็มาจากคำภาษาไทยคือวิจัยนะฮะธรรมวิจยะเนี่ยวิจัยธรรมต่างๆวิจัยวิเคราะห์สังเคราะห์ออกมาเพราะว่ามันไปอย่างนี้ปุ๊บมันจะเกิดนี่เลยวิริยะมีความเพียรขึ้นยิ่งเพียรยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำรู้สึกมันโอ้มันถูกต้องมันชัดเจนขึ้นมันก็มีปิติมันก็เกิดขึ้น
ติความอิ่มใจนะความอิ่มใจพอมีปิติแล้วก็จะมีปัสสันธิเนี่ยความโปร่งโล่งเบาเพราะมันวิเคราะห์ทำอะไรต่างๆเนี่ยจนปิติเกิดจนปิติเนี่ยมันเบามันโปร่งแล้วมันโล่งเขาเรียกปัสสันธิเนี่ยปัสสันธิพอจิตมันโปร่งมันโล่งมันก็ตั้งมั่นเขาเรียกเป็นสมาธิเนี่ยพอมีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยมันผ่อนคลายแล้วมันต้องปล่อยวางได้อะไรทุกอย่างมันก็เป็นอุเบกขาแล้วเหมือนอุเบกขาเนี่ยมันเหมือนกับมันสำเร็จมันพร้อมหมดแล้วนะอุเบกขาก็เป็นชื่อหนึ่งของปัญญาอุเบกขาตัวเนี้ยฮะก็คล้ายๆปัญญานั่นแหละก็คือรู้หมดแล้วเนี่ยรู้มาเรามาวิจัยทำทั้งถูกต้องหมดแล้วแล้วแต่มีสติวิจัยทำเกิดวิริยะความเพียรเกิดปิติปัสสันธิสมาธินะถ้าเราเปรียบอุเบกขาตรงนี้เนี่ยท่านกล่าวไว้ชัดเจนตรงนี้เหมือนเราท่านเปรียบเหมือนสารถีผู้เจนจบเนี่ยท่านเปรียบสารถีผู้เจนจบในการขับคุมในการบังคับรถม้าสมัยก่อนรถม้าเนี่ยเทียมหลายๆตัวเนี่ยก็สารถีผู้เจนจบก็ปรับให้มันม้ามันวิ่งตรงทางไอ้ตัวไหนเร็วตัวไหนช้าก็ปรับให้มันวิ่งได้เสมอกันพอม้ามันวิ่งได้เรียบร้อยเสมอกันแล้วเนี่ยทางรถวิ่งตรงแล้วเข้าที่แล้วทีนี้ก็ปล่อยแล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยเหมือนเราทำได้แล้วสำเร็จครับปล่อยได้พอปล่อยไปแล้วถ้าเกิดมีอะไรก็ไม่ตื่นตกใจแล้วเพราะว่าชำนาญเจนจบแล้วตัวไหนจะวิ่งออกนอกทางแล้วก็ขยับนิดนึงก็เข้าอุเบกขาตัวนี้ก็คือเหมือนรู้แล้วเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรดีอาจารย์ชัยชนะคำอุเบกขาจะชัดเจนขึ้นมาเป็นภาษาไทยจำว่าใช้คำว่าอะไรได้ยินไหมครับครับอาจารย์มีคำถามไหมนะเห็นเกียร์อะไรมีคำถามในวันนี้ถามเพราะว่าแม่ชีแม่ถนอมคุณพันธ์ดีครับถามเพราะว่าการถือศีลอุโบสถอยู่ที่บ้านทำได้หรือเปล่าได้ครับนี่ยืนยันเลยนะครับหลวงพ่อประยุทธ์โตท่านก็เคยพูดเอาไว้บอกว่าแม้แต่เด็กเนี่ยเราให้ถือศีลอุโบสถก็ยังได้เลยก็เรารู้ว่าศีลอุโบสถคือศีล8แต่ถ้าเรามาอยู่วัดถ้าเป็นศีลอุโบสถก็คือหมายความว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งแหละฮะถ้าคือถือศีล8นั่นแหละแต่วันหนึ่งคืนหนึ่งจะสมาทานไม่สมาทานก็ดีถ้าเรารู้สิกขาบทก็คือสิกขาก็คือสิ่งที่เราต้องศึกษาจริงๆเนี่ยศีลเนี่ยจะปรากฏได้คือสิกขาที่เรารักษาเหมือนศีล5เนี่ยพระไม่ได้ให้ศีลพระก็บอกว่าสิกขาประทังสมาธิยามิเนี่ยก็คือให้สิกขา5ถ้าเราทํา5ข้อนี้ได้ก็เท่ากับเรียกว่าเรามีศีลอุโบสถก็คงไม่เหมือนก็คงไม่ต่างกันเนี่ยอย่างถ้าเราข้อที่เราก็รู้ฮะห้ามฆ่าสัตว์นะฮะลักทรัพย์ผิดกาเมเนี่ยทำได้หมดแล้วก็ไม่พูดส่อเสียดก็พูดแต่คำจริงไม่พูดโกหกก็พูดแต่คำจริงใช่ไหมฮะไม่พูดส่อเสียดก็พูดแต่สมานแต่คิดพูดดีอ่ะก็ไม่ผิดศีลก็ไม่สืมสุรายาเมาไม่ทำให้สติขาดไม่สมบูรณ์ไปเสพของอะไรพวกนี้ไม่ได้เราก็ทำได้อยู่แล้วเนี่ยแล้ววิกาละเนี่ยก็ลองดูแต่ฉันมื้อเย็นไปแล้วมื้อตั้งแต่เที่ยงไปแล้วเราไม่ทานอะไรอาจจะดื่มน้ำปานะน้ำหวานน้ำอะไรก็อยู่ได้ทำได้เด็กๆก็ทำได้ใช่ไหมฮะแล้วนี้ดูการเล่นขับร้องโคมดนตรีเนี่ยถ้าเด็กๆเพราะว่าถ้าเด็กๆเนี่ยเราก็เอาดิ8ในเดือนหนึ่งเนี่ยสัก4ครั้ง8ครั้งลองมาถือดูเราไม่ดูดิไม่ดูการเล่นอะไรที่มันประโลมใจสนุกสนานถ้าเด็กๆเราก็ให้เขาดูเรื่องที่มีสาระสาระดีหรืออะไรที่มันมีประโยชน์ก็ยังได้อะไรที่มันเป็นที่มันพัฒนาปัญญาเนี่ยให้ดูในทำในกิจกรรมเหล่านั้นก็ยังได้ใช่ไหมฮะดูที่จะนอนใหญ่ๆนอนนิ่มๆเนี่ยเรามานอนเสือนอนกระดานนอนหลับไหมนอนได้ไหมถือได้ฮะไม่ต้องสมาทานกับพระเลยวิรัติสมาทานในใจของเราเองเลยถ้าในห้องมีหิ้งพระก็ทำให้มันเป็นพิธีหน่อย
กรรมฐานกับพุทธรูปก็ได้ถือได้ครับไม่วันนั้นก็ไม่ต้องประดับตกแต่งร่างกายอะไรไม่จำเป็นต้องชุดขาวด้วยซ้ำใส่อะไรที่มันแล้วมันไม่ได้ติดแล้วในเครื่องนุ่งห่มไม่ได้สวยงามไม่ประดับตกแต่งก็ตอบโยมได้เลยว่าถือได้แล้วก็สอนลูกๆเด็กๆทำได้ด้วยเราหิวตอนเย็นก็อาจจะให้เขาดื่มนมอะไรสักหน่อยก็ยังได้ไม่เป็นไรตัวเราเองเราก็รู้อยู่แล้วว่าสิกขาบท8มีอะไรบ้างเราก็รักษาแล้วก็บอกคนรอบข้างตัดบริโภคกังวลดูสถานที่ให้มันเหมาะควรฟืนไฟอะไรต่างๆมีสถานที่หรือบอกคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยบอกวันนี้จะถือศีลอย่างเงี้ยรักษาศีลโอ้ทำได้เลยแล้วเราทำได้ตลอดด้วยซ้ำไม่จำเป็นต้องอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยถือศีล8นี่ถือได้ตลอดถ้าเราเป็นแม่บ้านอยู่บ้านยิ่งทำได้ดีก็ตอบโยมนะโยมอะไรที่ไหนนะฮะไม่ชีอะไรฮะโยมท่านของท่านอยู่สุพรรณคนสุพรรณหัวเมืองนักปราชญ์หลวงปู่หลวงพ่ออยู่สุพรรณครับถือได้โยมนะถือได้ครับคำถามต่อมานี่เป็นของโยมเต้ครับอยู่จังกรุงเทพมหานครถามมาว่าการที่พ่อแม่นำลูกเล็กๆที่ยังกระดองงออยู่ไปปฏิบัติธรรมเช่นนั่งสมาธิด้วยนั้นถือว่าพ่อแม่จะเป็นบาปไหมเพราะขณะที่ทุกคนกำลังนั่งสมาธิอยู่อย่างสงบนั้นแล้วมีเสียงเด็กร้องขึ้นมารบกวนสมาธิถามว่าพ่อแม่บาปไหมนะฮะดูที่เจตนาเขาเนี่ยเจตนาก็อยากให้ลูกอยากมาได้เห็นมาได้ดูมานั่งเห็นพ่อแม่ได้ทำตามไอ้บาปไม่บาปไปอยู่ที่เสียงที่คนที่ฟังแหละฟังแล้วจิตมีจิตที่โกรธพยาบาทนะผมว่าอย่างนั้นจริงไหมฮะแต่พ่อแม่เขามีเจตนาจะมารบกวนหรอกเขาอยากให้ลูกมาอย่างนั้นใช่เด็กก็ไม่มีเจตนาแต่ว่าเด็กจะร้องไปตามกระชั้นอันนี้พ่อแม่ที่ฉลาดเนี่ยบางทีเราก็ต้องเกรงใจใช่ไหมว่าเอ้ยมาทำอย่างนี้เนี่ยอาจจะไปรบกวนคนอื่นอย่างเงี้ยก็อาจจะให้เขานอนก่อนหรือว่าหลบออกมาไกลสักนิดนึงเนี่ยถ้าฉลาดหน่อยแยกคายก็ไม่เป็นที่รบกวนจะใช้คำว่าบาปเลยเนี่ยก็ไม่น่าถึงขนาดนั้นอาจจะไม่ถูกกาลเทศะไม่เหมาะควรแต่บาปเจตนากรรมคือเจตนาแหละพระองค์ก็ตัดเจตนาคือกรรมแหละใครเจตนายังไงเขาก็คงไม่มีเจตนาที่จะเอาลูกมารบกวนพวกนักบวชทีนี้เราเองทีนี้เราจะทำยังไงปรับท่าได้ปรับไอ้หูเราได้พอมันกระทบแล้วไม่ให้มีอกุศลไม่ให้จิตขุ่นมัวเหมือนเรานั่งเนี้ยบางทีหมามันเห่าอย่างเงี้ยจะไปโกรธมันได้ยังไงมันก็เห่าตามมันเนี้ยใช่เสียงก็สักแต่ว่าเสียงครูบาอาจารย์ท่านก็สอนอยู่แล้วพุทธเจ้าท่านก็สอนเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยเราพัฒนาขึ้นมาอีกก็ถือว่าเราสามารถที่พัฒนาปล่อยวางได้เห็นด้วยครับคงไปมาครับคำถามต่อมาครับเป็นของโยมเปิ้ลครับอยู่ปทุมธานีครับถามมาว่าการถือศีล8แล้วดื่มน้ำปานะถ้าเป็นนมหรืออะไรที่ช่วยให้ท้องสบายจะถือว่าผิดศีลหรือไม่ครับผิดหรือไม่ครับก็บางที่เขาเอาในพระสูตรเนี่ยเขาก็ดื่มนมได้ดื่มนมบางที่ถ้าเราเอาในพระวินัยเนี่ยพี่ก็นมมันก็เหมือนกับเป็นธัญพืชเป็นอาหารมันก็ไม่ได้นะฮะก็เราจะตียังไงตีข้างเข่งหรือตีข้างเครียดถ้าเราตีข้างเครียดเนี่ยมันก็จะเครียดนะฮะได้ไม่ได้สงสัยอยู่เราเอาสบายๆโยมถ้าเราทานเพื่อไม่ใช่อิ่มอ่ะพี่ใช่ไม่อร่อยอ่ะทานพอยังเวทนาจริงๆน้ำปานะเนี่ยก็มีไว้น้ำหัตถบาลที่พระองค์ตัดไว้มีตั้งหลายแบบสามารถที่จะดื่มสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกอ่ะเราก็ดื่มน้ำที่มันเป็นรากเป็นอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็มันก็ช่วยได้
ถ้านมเนี่ยถ้าทางสายพระป่าเราเนี่ยก็ไม่ดื่มนะฮะก็ถือว่ามันเป็นอาหารดื่มไปแล้วมันก็มันเป็นอาหารฮะมันก็เลยไม่จริงๆมันถ้าเราอยู่ได้ฮะเราดื่มน้ำแค่น้ำหวานน้ำปานะเนี่ยอย่างโกโก้ใช่ไหมฮะบางทีแต่ก่อนเนี่ยพระเป็นคอเลสเตอรอลกันเยอะไอ้กินฉันโกโก้กับไอ้ครีมเทียมพวกเนี้ยครีมเทียมมันก็เป็นพวกมันทำให้เกิดอะไรไอ้คอเลสเตอรอลไขมันอุดตันอะไรพวกเนี้ยกินฉันกันเยอะบางทีทำงานเหนื่อยฮะบางทีก็มีเนยมีอะไรพวกนี้มีปาลามัดเขาเรียกกันก็อนุโลมไปได้โยมก็ลองหาเทคนิคอุบายดูแต่ถ้าเป็นโรคกระเพาะเป็นอะไรทานเพื่อเป็นยาเป็นโรคกระเพาะเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรเผื่ออาพาธถือว่าเป็นยารักษาโรคทำสบายสบายโยมอย่าเครียดนะเงี้ยถ้าอยู่บ้านอะไรเงี้ยต้องดูทานกิเลสมันมีอยู่มันก็ดูกินเพื่ออร่อยอร่อยอร่อยเพื่ออิ่มเพื่อสนุกสนานถ้าเรามีจิตเจตนาตั้งใจดีแล้วเนี่ยเราก็ละได้ครับพระเนี่ยพระวัดสังฆทานเนี่ยถ้าทุกองค์อ่ะพูดได้เนี่ยอดลองอดมาหมดแล้วอดอาหารกัน7วัน15วันธรรมดาดื่มแต่น้ำเนี่ยบางทีไม่มีน้ำปานะดื่มแต่น้ำเปล่าเนี่ยก็ยังอยู่ได้อันนี้หิวไม่หิวมันสภาวะมันเกิดจิตที่มันปรุงแต่งส่งออกไปมันปรุงแต่งครับบางทีแรกอาจจะด้วยอำนาจแห่งความเคยชินเราเคยฉันเคยอะไรพวกนี้มันก็จะน้ำย่อยมันก็ขึ้นมามันก็เกิดจากกายแล้วมันก็มาทำมาส่งผลที่ใจมันก็ได้ฝึกฝนตัวเองด้วยอ๋อเวทนานี่มันเกิดจากกายนะเนี่ยจิตใจถ้าเกิดมันเล่าร้อนมันปรุงแต่งไปมันไปผูกกับอารมณ์ตรงนั้นจนเกินไปมันก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่เราจะแยกประมาณว่าแยกรูปแยกนามได้เอานี่มันเรื่องของกายนี่เรื่องของจิตก็เป็นการขัดเกลาฝึกฝนก็ไม่ได้เป็นการทรมานตัวเองเท่าไหร่ก็เราพอทำได้ฮะพาท่านก็อดก็เพื่อบางทีเนี่ยบางทีมันบริบูรณ์เกินไปเนี่ยอะไรที่มันสมบูรณ์เกินไปมันก็เกิดจิตที่เป็นอกุศลนะฮะเหมือนฮอร์โมนมันเกิดขึ้นมันอิ่มมันอ้วนมันสบายเนี่ยมันก็เกิดราคะเนี่ยทำใหจิตใจมันก็ยิ่งเศร้าหมองเล่าร้อนขึ้นมาอีกลองอดอาหารดูอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับกายที่จิตมันจะไปปรุงแต่งไอ้เรื่องไม่ดีเรื่องราคะเรื่องอะไรมันก็มาอยู่ไอ้นี่ตรงเนี้ยสู้กับเวทนาของความหิวพอมันข้ามได้มันก็เบาบางทีพอ 3-4 วันแรกก็หนักหน่อยพอเริ่ม5วัน6วันนี่เบาแล้ว7วันนี่สบายเลยตรงนี้ก็ไปได้เรื่อยเลยฮะจนนั่นแหละจนร่างกายไม่ไหวอย่างมีครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างหลวงพ่อผาสุกเนี่ยได้ยินว่าท่านอดต้องทั้งพรรษานะดื่มแต่น้ำปานะพอออกพรรษา90วันเนี่ยไม่พอต่ออีกจนครบ100วันเนี่ยเพียรฮะมีจิตใจที่ตั้งมั่นมีความเพียรแล้วก็เป็นแบบเป็นตัวอย่างให้เราอดทนขันติหลวงพ่อสนองก็มีเป็นแบบให้พวกเราอยู่แล้วครูบาอาจารย์ท่านทำให้เห็นแม้จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างยิ่งเนี่ยท่านก็ยังสู้กับเวทนาครับงั้นหิวนิดนึงโยมทนหน่อยนะลองดูลองฝึกดูโยมอะไรนะชื่ออะไรนะเมื่อกี้ชื่อเปิ้ลครับอาจารย์โยมชื่อเปิ้ลครับอาจารย์เปิ้ลโยมชื่อปทุมธานีครับปทุมธานีเนี่ยถามมาบ่อยโมทนานะโยมจะเป็นกำลังใจให้กันและกันโยมดีแล้วสาธุคำถามนี้มาจากโยมเก้ปทุมธานีครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขียนมาว่าไม่โทรครับเก้ไม่โทรเก้แต่น่าจะเป็นเก้ครับอยู่ปทุมธานีครับถามมาว่าพ่อแม่ไม่ค่อยได้ทำบุญถ้าลูกตั้งมูลนิธิให้พ่อแม่จะได้บุญหรือไม่ครับแม่จะได้บุญหรือไม่พ่อแม่ไม่ค่อยทำบุญแล้วลูกจะตั้งมูลนิธิให้พ่อแม่อะไรฮะจะได้บุญไหมครับจะได้บุญไหมนั่นแหละได้ไม่ได้เนี่ยมันไม่มีใครพยากรณ์ได้เลยว่าไม่รู้ท่านไปได้อัตภาพไหนแล้วในตอนนี้ท่านละอัตภาพท่านเสียไปแล้วหรือท่านยังอยู่ฮะเนี่ยไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกอ๋อถ้าท่านยังอยู่เนี่ยมันก็ดีนะท่านก็คงเห็นแล้วเห็นในสิ่งที่ลูกทำเนี่ยเพื่อความกตัญญูต่อพ่อแม่มูลนิธินั่นก็เป็นมูลนิธิต้องมีประโยชน์ด้วยนะฮะเป็นมูลนิธิที่
ทำสิ่งที่เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของของประชาชนใช่ไหมฮะประโยชน์ของคนหมู่มากเนี่ยไม่ใช่เป็นประโยชน์ของกลุ่มชนแค่กลุ่มเดียวแค่พวกกรรมการมูลนิธิพวกเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องดูให้ดีเป็นประโยชน์เพื่อคนกลุ่มมากชนหมู่มากก็ถือว่ามีประโยชน์แล้วท่านเห็นเนี่ยมันความมีความช่วยเหลือกันมีมูลนิธิที่คอยแก้ไขหรือช่วยเหลือสังคมอะไรก็ท่านก็น่าจะได้บุญอยู่แล้วบุญก็คือความสบายใจบุญคือความสุขใจแต่ทีนี้ถ้าเกิดท่านละไปแล้วเนี่ยท่านเสียไปแล้วถ้าท่านยังเห็นอยู่ยังรับได้อยู่เนี่ยก็ได้บุญฮะท่านก็คงจะโมทนากับเราแหละถ้าท่านอัตภาพอื่นแล้วที่ไม่ได้มารับรู้เนี่ยมันก็อีกเรื่องนึงเนี่ยวันนี้ใครไม่มีใครพยากรณ์ใครรู้ได้แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่บุตรหลานที่ลูกเนี่ยเหมือนเราตำบุญตักบาตรให้พ่อแม่ที่เสียไปแล้วเนี่ยได้ไม่ได้ตัวเราได้อยู่แล้วหนึ่งแล้วท่านอยู่ในอัตภาพในฐานะที่ท่านต้องการอยู่แล้วด้วยก็ได้อยู่ได้อย่างเปรตบางคำพวกเนี่ยรอส่วนบุญจากญาติจากพี่น้องคนที่รู้จักนะฮะที่ยังผูกพันกันอยู่เนี่ยมันก็ได้อยู่แล้วตรงนั้นก็รอรับอยู่แต่ถ้าได้อัตภาพอื่นแล้วเนี่ยมันก็เขาก็ต้องกินบุญอัตภาพนั้นแต่ที่เราทำเราเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่แล้วของพ่อแม่เราได้เลือดเนื้อจิตวิญญาณของพ่อแม่เนี่ยผสมกันจนมาเป็นเราเท่ากับตัวเราก็คือพ่อแม่ถ้าเราทำดีคิดดีทำดีมีศีลมีธรรมมีความเสียสละเอื้อเฟื้อจนถึงสามารถที่จะตั้งมูลนิธิแบบนี้เนี่ยเราก็เหมือนกับเราทำให้พ่อแม่เพราะว่ากายของเราก็คือของพ่อแม่ถ้าคิดอย่างนั้นได้บุญนะโยมนะท่านก็ได้บุญด้วยคิดอย่างนั้นดีกว่าจันชัยชนะมีเพิ่มเติมไหมครับมีครับมีคำถามคำถามนี้มาจากโยมจันเพ็ญจังหวัดนครพนมครับถามมาว่ามีงูเข้าบ้านมาข้าพเจ้าเลยตีงูตัวนั้นตายจะบาปมากหรือเปล่าดิฉันควรทำอย่างไรครับแผ่เมตตาให้เขานะเนี่ยเขาได้อัตภาพนำมาแล้วอยู่สัตว์เนี่ยอยู่ด้วยความหวาดระแวงไอ้เราก็กลัวเขาเขาก็กลัวเราฮะที่หลังอย่าทำอย่างนั้นก็เคลียร์ออกถ้าทำไปแล้วเนี่ยก็ต้องตั้งจิตในใจเลยก็โหสีกรรมกันแล้วก็อย่าทำอย่างนั้นอีกมาเบียดเบียนกันพวกนี้เป็นสัตว์ที่คนเกลียดกลัวพวกแมลงป่องตะขาบเนี่ยพอเห็นเนี่ยก็จะตีเลยเนี่ยไปทำร้ายเขาเลยทั้งที่เขาก็ไม่ได้คิดทำร้ายเราด้วยเจตนาเขาไม่มีเพราะนั้นโยมทำไปด้วยอารมณ์อะไรอารมณ์ที่กลัวหรือรังเกียจหรือความสนุกความสะใจเนี่ยมันก็มีผลต่างกันก็แนะนำว่าอย่าทำเลยทุกการกระทำเป็นกรรมทั้งนั้นแหละฮะก็เป็นบาปเป็นกรรมติดตัวก็ทำบุญแผ่เมตตาให้เขาโหสิกรรมกันแล้วก็โหสิกรรมที่ดีที่สุดคือเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกถ้าเจออย่างนั้นอีกเนี่ยเมื่อคืนนี้ก็เหมือนกันอยู่หน้าประตูเปิดเราก็ชะล่าใจเพราะที่กุฏิเนี่ยงูเยอะฮะงูจงอางอะไรแถวนี้เถิดวัดถ้ำกิจนาเนี่ยมันเป็นเขางูจงอางมันเยอะแต่ก่อนมันพอเราไม่เห็นสัญญามันไม่คอยมาเตือนเนี่ยไม่เห็นมานานแล้วเนี่ยมันก็ประมาทเปิดประตูออกมาเนี่ยอยู่มันขู่มันก็ตกใจเราก็ตกใจต่างคนต่างกระโดดฮะแยกมันก็พุ่งออกไปทางนู้นเราก็กระโดดออกมาเกือบนิดเดียวเองเกือบเหยียบมีคำถามอีกคำถามนึงครับอาจารย์ครับคำถามมาจากโยมวนิดาสุขาพันธ์อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับถามมาว่าโยมอยู่กับบ้านสมาทานศีล5เองประจำตลอดจะได้หรือไม่ครับทุเลยฮะดีแล้วก็เราต้องทำอย่างนี้อย่าสมาทานบ่อยๆเราตั้งใจอยู่แล้วเราศีลห้าเป็นปกติอ่ะเป็นปกติคนมีศีลห้าคิดอย่างนี้ดีกว่าคนผิดปกติคนละเมิดศีลห้าใช่ไหมฮะมีจิตใจที่ระหวาดระแวงจะกลัวเหมือนตีงูเมื่อกี้จิตใจไม่ปกติแล้วก็อาจจะ
เกิดความโลภหรือความโกรธความอะไรต่างๆเนี่ยไปประทุษร้ายเขาก็ละเมิดศีลแล้วข้อนี้ประทุษร้ายเขาพูดจาเบียดเบียนเขาเนี่ยศีลห้าคือพฤติกรรมทางกายวาจาถ้าเราพฤติกรรมของเราไม่ไปเบียดเบียนเขาไม่ไปประทุษร้ายเขาก็ถือว่าศีลห้าเนี่ยปกติสมบูรณ์เพราะนั้นน่ะที่ถามว่าได้ไหมก็ได้ฮะถ้าเราบกพร่องไปอะไรอย่างเงี้ยก็สมาทานเหมือนพลาดบางทีก็พลาดฮะบางทีก็ทำพลาดของเขียวบ้างทำอะไรที่ผิดที่ปรงอาบัติได้เนี่ยก็ต้องแสดงอาบัติต่อประจานตัวเองกับพระภิกษุอีกรูปหนึ่งอาบัติที่ปรงตกนะฮะที่ปรงกันได้เนี่ยเรียกว่าประจานตัวเองหรือประกาศหรือแสดงให้ภิกษุอีกองค์หนึ่งเนี่ยรู้แล้วก็จะทำไม่ทำอีกจะสำรวมกายวาจาใจไว้ดีๆเนี่ยสรุปทำได้โยมนะตอบโยมครับในวันนี้รายการก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่ที่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนสายที่โทรเข้ามาในวันนี้สุดท้ายนี้ผมขอนิมนต์พระอาจารย์ให้พรกับญาติโยมครับก็เดี๋ยวอาคารหน้ามาคุยต่อก็เหลือมีมรรคองค์8อีกดังนั้นพุทธชง37เนี่ยองค์คุณแห่งการตรัสรู้หรือทำเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้เกื้อหนุนกันจะทำองค์ไหนองค์หนึ่งก็ให้มันมรรคสมังคีเมื่อไหร่นะทำสามัคคีกันก็ได้วิมุตติหลุดพ้นเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวอาคารหน้าก็มาต่อท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตการโรคติดต่อไวรัสอะไรเนี่ยขอให้ทุกคนมีสุขภาพดีนะปลอดภัยทุกคนแล้วก็ขอให้สู้นะแล้วก็จะสู้ก็สู้อย่างไม่ประมาทนะฮะจะทำกิจกรรมอะไรก็ระวังอย่าไปเข้าใกล้ใครจนเกินไปใส่หน้ากากล้างมีเจลล้างมือพกจะหยิบจับจะเข้าห้องน้ำปั๊มน้ำมันเพิ่มอะไรพวกเนี้ยเข้าในที่ที่เป็นห้องแอร์ชุมชนอะไรก็เซฟเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเรามีปัญหาเรื่องการกินการอยู่ลำบากก็ลองดูหน่วยราชการเขาก็ช่วยหรือไม่ก็วัดข้างบ้านนะฮะเชื่อเหลือเกินว่าพระท่านเมตตาไม่มีอะไรทานไม่มีอะไรเนี่ยก็มาช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไงก็ตามทุกทั้งหลายมันก็มีอยู่แล้วคู่โลกยิ่งเราไปเบียดเบียนธรรมชาติมากเท่าไหร่ธรรมชาติก็กลับมาถึงเราเท่านั้นดังนั้นรักษาจิตของเราอย่าให้เศร้าหมองอย่าให้จิตไปผูกติดกับอารมณ์อะไรจนเกินไปเพียรละเพียรปล่อยวางทำจิตใจให้เป็นบุญให้สบายให้เยือกเย็นนะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขความเจริญปลอดภัยแล้วก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน1,400ตารางวาละ